ทยาลัยนเรศวรนะครับช่วงนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่2ของหัวข้อที่เรียกว่าการพัฒนาทักษะการสืบค้นนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้เนี่ยมันแน่นเมื่อวานมันช่วงบ่ายมันจะอัดแน่นนะครับเดี๋ยวช่วงเช้าๆเนี่ยยังสบายอยู่อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูปัญหาในการสืบค้นก่อนนะครับสำหรับผู้ให้บริการหรือตัวเราเองเนี่ยอันดับแรกก่อนนะครับก็คือแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการสืบค้นเนี่ยบางอย่างนะครับบางหัวข้อมันจะมีข้อมูลจำกัดอันนี้เราจะไม่รู้ว่าเราจะหาต่อที่ไหนเดี๋ยววันนี้จะไปดูว่าข้อมูลจำกัดเราจะทำอะไรได้บ้างข้อที่2เราจะเรียกว่าแหล่งข้อมูลมันเยอะเกินไปเหมือนที่มหาวิทยาลัยบอกแล้วครับมีอิเล็กทรอนิกส์ journals หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์หลายยี่ห้อมากเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้ Science Dialects เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้ Springer เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้ Wiley นั้นผู้ใช้ก็จะอยู่ที่ Science Dialects ก็จะ Science Dialects อย่างเดียวไม่ยอมเปลี่ยนใจไปใช้อย่างอื่นเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็จะดูว่าทรัพยากรที่มีอยู่มากเราจะรู้หรือแนะนำเขาอย่างไรให้เขาเชื่อได้ว่านอกจาก Science Dialects แล้วมีที่อื่นอีกไหมนะครับอันนี้คือแหล่งข้อมูลมีมากจนเลือกไม่ถูกส่วนที่2ก็คือประเภทของแหล่งข้อมูลนะครับเพราะนั้นแหล่งข้อมูลมีตั้งแต่วารสารสิทธิบัตรหนังสือพวกนี้เนี่ยเราจะจัดสรรแหล่งข้อมูลประเภทอะไรให้ผู้รับบริการในหัวข้อของเขาบ้างเดี๋ยววันนี้จะแบ่งให้ดูเป็นส่วนๆว่ามีแหล่งข้อมูลประเภทอะไรนะครับส่วนถัดมาอันนี้คืออาจจะเป็นปัญหาสำหรับการค้นนั่นคือทักษะและการชำนาญฉะนั้นการเลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมอย่างนี้นะครับเช่นต้องการความหมายของทฤษฎีจะไปหาที่ไหนหรือถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าทฤษฎีนี้ต้องปรากฏหรือว่ามีอยู่ในบทความวารสารมันอยู่ส่วนไหนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีวิธีการเลือกแหล่งที่เหมาะสมว่าจะใช้อะไรส่วนถัดมานะครับก็คือวิธีการสืบค้นนี่แหละเดี๋ยวเอาง่ายๆคือเวลาเราค้น Google มีวิธีการอย่างไรอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเริ่มจากพื้นเลยตั้งแต่ Web Search Engine พวกนี้จะมีหลักและวิธีการส่วนถัดมานะครับข้อมูลมันไม่ได้มีแค่10 20มันมีเป็นหลักล้านหรือว่าเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยเราจะกรองข้อมูลอย่างไรมีวิธีการกรองอย่างไรอันนี้ก็จะใช้หลักเกณฑ์หลักการคล้ายกันหมดเลยพวกสารสนเทศจากเมื่อกรองแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันที่1ดีกว่าอันที่2อันที่2ดีกว่าอันที่3ก็ต้องมีวิธีการรู้ว่าวิเคราะห์เขามีหลักในการยึดได้ไงว่าวิเคราะห์ผลลัพธ์ใช้หลักอะไรส่วนสุดท้ายผู้ใช้เจอข้อมูลแล้วเอาออกยังไงครับอ้างอิงยังไงหรือฟูลเทคมีบริการไหมหรือติดยูสเซอร์อะไรหรือเปล่าอันนี้คือปัญหาในการสืบค้นส่วนถัดมานะครับนอกจากทักษะแล้วความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เราจะช่วยค้นนะครับตัวอย่างเช่นผมเคยไปที่สำนักงานศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาถามผมว่าในฐานเวสลอของคุณเนี่ยมันมีเรื่องคอลเลกชันไหมซึ่ง collection เนี่ยปกติเวลาเราสะกดหาใน dictionary มันจะสะกดแบบนี้นะครับ c o r r c t i o n อย่างเงี้ยซึ่ง collection ปกติเนี่ยใน dictionary จะแปลว่าแก้ไขหรือทำสิ่งที่มันผิดนะครับให้มันถูกต้องก็คือ collect แต่ในทางกฎหมายมันแปลว่าบทลงโทษหรือ punishment นะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่าผู้พิพากษาถามเรื่องการแก้ไขมันถูกต้องเนี่ยเราเข้าใจผิดฉะนั้นมันก็จะมี dictionary เฉพาะทางของมันนะครับหรือว่าศาสตร์บางศาสตร์เนี่ยศัพท์มันเหมือนกันแต่ว่าเรียกใช้หรือความหมายคนละประเด็นอันนี้ก็คือเรื่องของความรู้ในการใช้ศัพท์หรือว่าทำยังไงให้ครอบคลุมถัดมาจะมีข้อจำกัดเรื่องภาษาสังเกตแข็งแรงไหมครับถ้าไม่แข็งแรงวันนี้ผมจะมีเทคนิคก็คือเริ่มจากผู้ใช้มาด้วยโจทย์ภาษาไทยเดี๋ยววันนี้จะมีแบบฝึกหัดให้เป็นแบบนี้นะครับเราจะได้คิดออกแล้วก็เราจะใช้พวกภาษาพวกนี้ตัวอย่างเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างของโจทย์นะครับโจทย์ที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีให้ดูว่า
เมื่อผู้ใช้มาด้วยโจทย์แบบนี้แล้วเราจะแปลงเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับว่าอย่างไรเดี๋ยวนะเนี่ยครับก็คือต้องการงานวิจัยเรื่องจิตสำนึกสาธารณะมีหัวข้อแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะมีมาให้ดูว่าเราจะแปลงเป็นภาษาอังกฤษยังไงเราจะใช้เทคนิคง่ายๆโดยไม่ต้องใช้กระดาษเลยก็คือหาทุกอย่างอยู่บนอินเทอร์เน็ตหมดเลยอันนี้คือเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับเรื่องภาษาถัดมาก็จะมีเรื่องของคีย์เวิร์ดนะครับฉะนั้นคีย์เวิร์ดเนี่ยดูเหมือนง่ายเอกสารมีอยู่นะครับให้เขาไปแล้วอยู่เขาไม่ต้องพิมพ์ไม่ได้พิมพ์แล้วแชร์ไว้อยู่ที่ไหนนะอยู่ในนั้นนะครับทีนี้เรามาดูอันดับต่อมานะครับเรื่องคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดก็คือคีย์เวิร์ดจะมีจุดบอดของมันนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้ใช้มาให้เราค้นเรื่องเกี่ยวกับเพศหญิงเรามาใช้คำว่าผู้หญิงอย่างเดียวเราจะได้ข้อมูลจำกัดเพราะนั้นถ้าเกิดว่าบางบทความใช้คำว่าสตรีเราจะไม่ได้ใช้คำว่านารีเราจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการค้นคือเราต้องคิดให้ได้ว่าคำนี้มีความหมายเดียวเนี่ยมีคำอื่นที่มีความหมายพ้องกันอีกไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเทคนิคการใช้ซินโนนิมนะครับว่ามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ดูว่าซินโนนิมภาษาไทยหายังไงภาษาอังกฤษดูยังไงเพื่อจะได้ครอบคลุมให้ครอบมากที่สุดในความหมายนี้ภาษาอังกฤษยังมี full men femaleหรือทางศัพท์แพทย์จะมี hypertension เท่ากับ high blood pressure ก็ได้พวกนี้เนี่ยเราก็ต้องหาว่าทำยังไงก็ได้ให้ครอบคลุมความหมายนี้มากที่สุดอันนี้คือในเรื่องของ keyword ส่วนถัดมาความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่น Google เนี่ยในช่วงเช้าเราต้องมีการใช้ฟังก์ชันบางอย่างของ Google มันจะไม่รับเบราว์เซอร์ที่เป็น IE อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นบางฟังก์ชันมันจะไม่ขึ้นสำหรับเบราว์เซอร์ที่เป็น IEนั้นเบราว์เซอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็น Google Chrome กับ Firefox พวกนี้เราเรียกว่าเบราว์เซอร์ Safari ก็จัดอยู่ในกลุ่มเบราว์เซอร์ที่ใช้ค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ OS ก็คือพวก Windows Mac อะไรพวกนี้พวกนี้เนี่ยก็จะมีโปรแกรม EndNote นะครับที่จะดู OS เพราะมหาวิทยาลัยเรามี EndNote ด้วยมันจะมี EndNote for Windows กับ EndNote for Mac อย่างเงี้ยก็คือพวกนี้เรียกว่า Operating System นะครับแล้วก็ฐานข้อมูลบางตัวมีแอปพลิเคชันสำหรับลงในตัวมือถืออย่างเช่น Springer อย่างเงี้ยครับ ACM สามารถโหลดแอปพลิเคชันลงในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตโดยไม่ต้องผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้อันนี้ก็คือความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีนะครับทีนี้ผมก็จะพาเข้าเรื่องหัวข้อพัฒนาทักษะของบรรณลักษ์แล้วนะครับในสไลด์นี้จะแบ่งออกด้วยกันทั้งหมด5หัวข้อนะครับฉะนั้นคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยไม่เป็นไรนะครับเริ่มใหม่ได้ก็คือ1การใช้ประโยชน์ของข้อมูลอันที่2เราก็จะมาดูว่าข้อมูลที่เขาจะใช้ประโยชน์เนี่ยเราต้องเลือกชนิดอะไรให้เขาบ้างเสร็จแล้ววัตถุประสงค์ในการสืบค้นเอาเขาไปทำอะไรนะครับเราก็มาดูวิธีการค้นแล้วก็มาเลือกแหล่งกันว่าแหล่งข้อมูลมีอะไรบ้างทีนี้เราก็จะเริ่มทีละหัวข้อถ้าเกิดว่าผู้ใช้มาด้วยประโยชน์เพื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ประกอบการตัดสินใจเช่นสมมุติว่าผมจะซื้อสมาร์ทโฟนระหว่าง iOS กับ Android อย่างนี้จะซื้อยี่ห้ออะไรดีฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาอยากจะดูวิธีการใช้หรือวิธีการนำไปเปรียบเทียบพวกนี้เราอาจจะหาจากเว็บเซิร์ชเอนจินคือ Google ก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเอาไปเรียนรู้เฉยๆไม่ได้ไปต่อยอดทางวิชาการแต่ถ้าเกิดว่าในประเด็นที่2เช่นเพื่อทำการศึกษาไปทำรายงานอย่างนี้ฉะนั้นข้อมูลสำหรับปอตีปอโทปอเอกก็จะไม่เท่ากันอีกนะครับถ้าเราไปเอาข้อมูลยากๆเช่นเอาวารสารแพทย์เรื่อง stem cell อย่างเงี้ย
ฉะนั้นสเต็มเซลล์ถ้าผมไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ผมอ่านจะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอ่านใน National Geographic อย่างเงี้ยมันจะเขียนเป็นภาษาง่ายๆเป็นนิตยสารที่เรียกว่าเป็นแมกกาซีนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเข้าใจง่ายฉะนั้นรายงานตัวนี้ปกติอาจจะใช้แค่แมกกาซีนก็ได้นะครับในบางฐานจะมีแมกกาซีนบางฐานจะเป็น Scholarly Journalแต่ถ้าเกิดว่าจะไปตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศก็ต้องใช้ journal ที่มีค่า impact จะดูได้ไงว่าอันนี้มี impact หรือไม่หรือเอาไปทำวิทยานิพนธ์พวกนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลของเรามีหลากหลายแต่เราจะจัดสรรอะไรให้เขาดีส่วนถัดมาพวกนี้อาจจะเป็นนักประดิษฐ์หรืออยู่ในหน่วยงานของรัฐหรือถ้าเกิดว่าเป็นนักศึกษาเคมีประดิษฐ์สารขึ้นมาใหม่พัฒนาผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยก็จะมาดูลักษณะเช่นนักศึกษาวิศวะกำลังจะพัฒนาไมโครโฟนที่มีสายให้เป็นไมไร้สายมีใครทำแล้วหรือไม่เราต้องการดูเทคโนโลยีมันเป็นถึงไหนแล้วอาจจะดูข้อมูลจากสิทธิบัตรด้วยประกอบด้วยนะครับว่ามีคนจดสิทธิบัตรในเรื่องของพื้นฐานการที่เป็นไมโครโฟนแบบนี้แล้วก็จะพัฒนาต่อก็คือให้ไม่มีสายอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนถ้าเกิดว่าเราต้องการวางแผนหรือลงทุนทำกิจการลงทุนประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งตลาดมันคุ้มไหมหรือประเมินมูลค่าของสิ่งประดิษฐ์พวกนี้เราจะใช้อะไรแหล่งข้อมูลประเภทไหนหรือถ้าเกิดว่าบรรณารักษ์เองจะพัฒนาทักษะในอาชีพนะครับเราจะไปหาข้อมูลที่ไหนอ่านนิตยสารอะไรวารสารอะไรที่มีอยู่ในห้องสมุดพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นแล้วแต่ว่าเขาจะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อะไรถัดมาเมื่อไหร่เราใช้หนังสือเมื่อไหร่เราใช้วารสารครับทีนี้แหล่งข้อมูลมันมีเยอะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นโรคสมมุตินะครับโรคหลอดลมอักเสบเกิดจากเชื้อโรคอะไรเป็นกี่วันหายใช้ยาอะไรหรือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือแหล่งอ้างอิงพวกนี้ส่วนใหญ่เราจะจัดหนังสือให้เขาอ่านอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในหนังสือบอกว่าโรคหลอดลมอักเสบเกิดจากเชื้อไวรัสแล้วเราก็จะมีคำถามว่าจำเป็นไหมต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่มันใช้กับเชื้อแบคทีเรียพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องไปอ่านดูในบทความงานวิจัยครับว่าทำไมกลุ่มโรคพวกนี้ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพราะนั้นโจทย์มันก็จะไม่เหมือนกันละเราก็ต้องเลือกว่าอาจจะเป็นบทความวิชาการเอามาสนองให้เขาอย่างนี้นะครับฉะนั้นงานวิชาการที่เป็นงานวิจัยก็จะมีงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่เรียกว่ามาตั้งแต่รวบรวมปัญหารวบรวมวรรณกรรมที่มาของปัญหารวบรวมวรรณกรรมแล้วก็บทสุดท้ายก็จะเป็นที่5พวกนี้เนี่ยงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จะอยู่ในรูปแบบวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์แต่ถ้าเกิดว่ามีการดึงงานวิจัยที่อยู่ในวิทยานิพนธ์บางส่วนไปตีพิมพ์พวกนี้ก็จะเป็นงานวิจัยฉบับย่อลงมาก็จะเรียกว่าเป็นบทความวิชาการหรืองานวิจัยนั่นเองเพราะนั้นเราจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่เราใช้วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์นะครับเพื่อผู้ใช้ต้องการงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่วนสิทธิบัตรบอกไปแล้วว่าดูความก้าวหน้าเทคโนโลยีหรือการประเมินมูลค่าของผลิตภัณฑ์ว่าจะลงทุนให้ทุนดีไหมก็จะใช้สิทธิบัตรอันนี้คือชนิดของข้อมูลถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างชนิดข้อมูลเช่นบทความวิจัยที่เราเจออยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยครับอันนี้จะมีลักษณะเช่นมีความยาวจำกัดมีความทันสมัยความมีทันสมัยนี่หมายถึงว่าสารจะมีรอบเช่น3เดือนออกครั้งหรือ6เดือนออกครั้ง1ปีออกครั้งฉะนั้นก็จะรู้ได้ว่าในยุคแต่ละยุคนะครับมีการสนใจวิจัยหรือเทคโนโลยีใดบางอย่างจะเปลี่ยนไปทุกๆ2ปีพวกนี้ฉะนั้นสายคอมพิวเตอร์ต้องใช้ข้อมูลที่ทันสมัยกว่าสายแพทย์ทั่วไปอาจจะได้ต้องการ2ปีว่า OS โทรศัพท์ซื้อมาพวกนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะครับพวกนี้เราก็ต้องการความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ส่วนวารสารนะครับอาจจะแบ่งตามลักษณะของวารสารทางวิชาการออกเป็น3ประเภทเช่นวารสารทางเฉพาะทางฉะนั้นพวกนี้อาจจะเป็นวารสารเช่นวิศวะเคมีเครื่องกลหรือแพทย์
ผู้นี้ผู้อ่านก็ต้องมีความรู้พื้นฐานในศาสตร์นั้นนิดนึงจึงจะเข้าใจศัพท์แสงที่ใช้นะครับอันนี้ก็จะเน้นเชิงวิเคราะห์เชิงทฤษฎีส่วนวารสารที่เรียกว่าแนวปริทัศน์หรือเรียกว่าเป็นรีวิวอะครับอันนี้เหมาะกับใครมันคืออะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะใช้กับพวกปโทปเอกหรืออาจารย์เนื่องจากว่ามันไม่ใช่งานวิจัยเริ่มแรกมันเป็นการรวบรวมงานวิจัยในหัวข้อนี้จากหลายๆบทความเป็นร้อยครับเสร็จแล้วก็มาอ่านเราก็ใช้ความรู้ตัวเองสังเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็เขียนต่อยอดขึ้นมาพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งอ่านงานให้ยุ่งยากเลยเขาก็จะทำเบ็ดเสร็จให้เพราะนั้นนักศึกษาปโทปเอกก็จะชอบของเราจะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่า annual review อะครับจะเป็นแนวแบบนี้ 100% เลยก็คือไม่มีบทความที่เรียกว่า original research article ที่ผู้วิจัยทำเองได้ผลลัพธ์เองจะไม่มีเลยอันนั้นจะเป็นตัวเดียวที่เป็นแนวปริทัศน์ 100% นอกนั้นก็จะมีปะปายเป็นบางบทความส่วนสุดท้ายนะครับแบ่งตามระยะการออกเช่นความถี่เช่น3เดือนออกครั้ง4เดือนออกครั้งพวกนี้ก็จะเน้นแนวคิดวิสัยทัศน์วิเคราะห์ฉะนั้นบทความตัวอย่างเช่นของ Emerald อะครับจะมีทั้ง Research Article มีแบบ Viewpoint Viewpoint หมายความว่าจะแสดงแค่มุมมองใดมุมมองหนึ่งของผู้เขียนตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมมีความเห็นว่าการสูบกัญชาเนี่ยมีประโยชน์ฉะนั้นในลักษณะนี้คือมุมมองผมมองกัญชามีประโยชน์ไม่ได้ให้โทษแบบนี้ก็จะเรียกว่าการแสดงความคิดเห็นหรือวิสัยทัศน์ของผู้เขียนในมุมมองหนึ่งเราเรียกว่าเป็น viewpoint ครับในแบบนี้ฉะนั้นใน Emerald จะมีแบบนี้ให้เลือกเยอะเลยชนิดของบทความอันนี้คือตัวอย่างส่วนงานวิจัยก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยครับเหมือนที่เราเห็นก็คือมีชื่อเรื่องบทนำวิจัยบทวิเคราะห์อันนี้ผมหยิบมาเป็นภาษาไทยให้ดูภาษาไทยก็จะมีส่วนชื่อเรื่องบทคัดย่อเนี่ยบทนำนะครับแล้วก็วิธีการหรือ methodology เนี่ยแล้วก็ส่วนผลการวิเคราะห์อันนี้ก็จะได้เหมือนกับภาษาอังกฤษก็จะเหมือนกันสรุปผลงานอภิปรายผลออกมาอันนี้ก็จะคล้ายกันนะครับก็คือภาษาอังกฤษภาษาไทยลักษณะงานจะไม่แตกต่างทีนี้วัตถุประสงค์ในการค้นเอาไปทำอะไรนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์เอาไปทำศึกษาวิจัยต่ออันนี้คือวัตถุประสงค์ในการค้นทีนี้สิ่งจำเป็นที่ต้องในการสืบค้นช่วยเขานะครับ 1. มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีพอสมควรนะครับนั่นหมายความว่าเบราว์เซอร์มีผลไหมต่อการค้นอันที่2ทำไมไม่ได้ full text อ่ะครับเล่นที่บ้านเพราะอะไรอันนี้ก็ต้องรู้ว่าทำไมถึงคนที่บ้านได้คนที่ทำงานไม่ได้หรือคนที่ทำงานได้คนที่บ้านไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรอันนี้คือเรื่องของเทคโนโลยีในการสืบค้นถัดมาเรื่องของศัพท์เนี่ยครับฉะนั้นเราเรียนทางมนุษยศาสตร์นะครับแต่เราต้องไปค้นงานสายวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอ้อยถ้าเราไปใช้คำว่าอ้อยอย่างเดียวเราจะได้ข้อมูลจำกัดฉะนั้นงานวิทยาศาสตร์บางอย่างใช้ศัพท์ที่เรียกว่า scientific name เขาก็จะมาใช้ scientific name ก็คือศัพท์ชื่อของพืชทางวิทยาศาสตร์แทนถ้าเราใช้อ้อยเราอาจจะได้แค่3หรือ4แต่ในงานของสายเกษตรเนี่ยจะใช้ชื่ออ้อยแทนด้วยศัพท์วิทยาศาสตร์มันจะมีแยกเป็นวงเป็น family ก็คือแค่ยุงลายอย่างเดียวยังแตกออกมาเป็นหลายชนิดเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าบางอย่างเราก็ต้องใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ศัพท์เทคนิคด้วยนะครับอันนี้ dictionary หลายสาขาจะมีประโยชน์มากส่วนถัดมาความรู้ที่เกี่ยวข้องฉะนั้นสมมติว่าผมทำเครื่องอบแห้งสำหรับอบกล้วยตากอย่างเงี้ยที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำแค่ฟู้ดไซด์อย่างเดียวเราจะได้ข้อมูลจำกัดเพราะว่าการสร้างเครื่องมันจะเกี่ยวกับพวกเครื่องกลด้วยวิศวะเครื่องกลแล้วก็การอบแห้งจะเกี่ยวกับรสชาติของกล้วยตากมันจะเกี่ยวกับพวกเคมีก็ได้หรือว่าฟู้ดไซด์ด้วยเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่านอกจากสายฟู้ดไซด์แล้วมันมีอะไรที่ใช้พร้อมกันไปได้ด้วยนอกจากฟู้ดไซด์ก็ต้องไปพ่วงเครื่องกลมาด้วยไปพ่วงกับพวกเคมีประยุกต์ไปด้วยในลักษณะแบบนี้คือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเหมือนนักสารสนเทศนะครับถ้าเป็นแต่บรรณารักษ์แต่สารสนเทศสมัยใหม่เนี่ยต้องพึ่ง
อิเล็กทรอนิกส์ก็คือดิจิตอลแล้วฉะนั้นในวันนี้เนี่ยจะเจอคำศัพท์ทางดิจิตอลเช่น DOI เนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับอาชีพบรรณลักษ์หรือว่าข้อมูลบรรณานุกรมสมัยใหม่เนี่ยที่เป็นนามสกุล RIS ที่เข้า EndNote มันไปเข้ากับโปรแกรมอื่นได้ไหมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือความรู้ในศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องถัดมาเราต้องวางแผนการค้นก่อนนะครับแผนการค้นสำหรับการค้นเนี่ยจะมีหลักง่ายๆผมตั้งเอาเองนะครับแบบนี้ก็คือต้องใช้แหล่งข้อมูลเท่าไหร่กับคีย์เวิร์ดตัวนี้แล้วก็ใช้ประเภทอะไรบ้างฉะนั้นวางแผนก่อนว่า1ก็คือตัวที่เราจะเริ่มเลยแหละประตูเข้าผิดประตูเราก็จะได้ข้อมูลจำกัดนะครับวารสารมีหลายยี่ห้อจะใช้กี่อันเช่นต้องใช้สารเล็กต้องใช้ Wiley ต้องใช้ Springer หรือต้องไปผนวกกับ Ovid พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีหน้ากากทำให้เราคิดได้นะครับว่าเราต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างส่วนถัดมาผู้ใช้เนี่ยใช้แค่หนังสืออย่างเดียวหรือวารสารหรือจะจัดอะไรให้นะครับเราก็ต้องมานั่งลิสต์ออกมาว่าแผนในการค้นเราจะครอบคลุมแหล่งข้อมูลประเภทอะไรบ้างอันนี้คือการวางแผนก่อนแล้วก็พ่วงด้วยแหล่งข้อมูลที่ใช้ทีนี้เรามาดูวิธีค้นนะครับวิธีค้นจะแยกออกเป็น2แบบคือ keyword search หรือว่าค้นด้วยคำสำคัญกับแบบที่2เราจะไม่ค้นด้วย keyword แต่จะค้นในแนวของภาพกว้างเรียกว่าหัวเรื่องก็คือ thesaurus หรือว่า subject นั่นเองเดี๋ยว thesaurus มีใครไม่ใช่บรรณลักษ์ไหมครับ thesaurus รู้จักไหมเดี๋ยวถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวอธิบายทีหลังเดี๋ยวมันจะมีบางฐานที่ต้องใช้ thesaurus เอาไว้ทำอะไรถัดมาเราก็จะมาเริ่มจากตัวคีย์เวิร์ดนะครับ1การเลือกคีย์เวิร์ดเลยเลือกผิดผลลัพธ์อาจจะเป็น0หรือว่ากว้างไปในลักษณะนี้เราก็มาดูวิธีการเลือกคีย์เวิร์ดเดี๋ยวผมจะแตกให้ดูนะครับ2ปรับแต่งคีย์เวิร์ดก่อนว่าคีย์เวิร์ดบางอย่างค้นตรงๆอ่ะไม่ได้เราต้องมาดูวิธีการปรับคีย์เวิร์ดว่าเราต้องใช้อะไรบ้างแล้วอันที่3ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงไม่ชำนาญในศาสตร์นี้จะมีตัวช่วยอย่างไรอันนี้คือเรื่องของการเตรียมก่อนทีนี้เรามาดูนะครับการเลือกใช้คีย์เวิร์ด1ก็คืออย่างที่บอกนะครับ collection เนี่ยฉะนั้นคำว่า collection หรือ punishment เนี่ยในทางกฎหมายไม่ได้ใช้คำว่า punishment ตรงๆนะครับอย่างพิพากษาประหารชีวิตจะใช้คำว่า sentence ที่แปลภาษาไทยเนี่ย sentence เราจะชินกับคำว่าประโยคแต่ในทางกฎหมาย sentence of death sentence to death คือพิพากษาประหารชีวิตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในทางกฎหมาย sentence ไม่ได้แปลว่าประโยคแต่ว่าแปลว่าพิพากษาหรือว่าตัดสินอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องเข้าใจศัพท์ด้วยว่ามันคืออะไรส่วนประหารชีวิตเราจะคุ้นกับคำว่า death penalty แต่ในทางกฎหมายจะเรียกว่า capital punishment ซึ่ง capital ถ้าเราคุ้นดูดีๆก็คือทุนหรือเมืองใหญ่อะไรที่ใหญ่ๆเรียกว่า capital นะครับแต่ในทางกฎหมาย capital punishment แปลว่าการประหารชีวิตอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะมีศาสตร์แม้ว่าทางสังคมศาสตร์ก็จะมีศาสตร์เฉพาะของมันเองอันนี้ก็คือเรื่องของความรู้ทางตรงนี้นั้น dictionary จำเป็นนะครับของเราต้องมี dictionary เฉพาะทางของผมเนี่ยจะมีแยกไปทางคอมพิวเตอร์แยกไปทางกฎหมายแยกไปทางแพทย์จะมีศัพท์ของมันแล้วก็ทางเกษตรก็จะมีของมันอันนี้เลือกใช้ผิดก็ไม่ครอบคลุมถ้าเราใช้ punishment อย่างเดียวเราไม่ได้ collection นะครับคือระบบมันไม่ใช่คนไม่รู้จักแล้วก็ให้สะกดต้องสำคัญด้วยนะครับ collection ถ้าเราสะกดตัว L คนละความหมายดังนั้น collection ก็ต้องสะกดตัว R ถึงจะได้ความหมายว่าการลงโทษนั่นเองทีนี้จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับลักษณะนี้เราเรียกว่าเขียนเป็นเขาภาษาคนเรียกว่า search statement ครับก็คือไม่ได้มาเป็น keyword แต่เป็นกรอบที่จะค้นเราจะเขียนว่านักวิจัยคนนี้ต้องการทำเรื่องหมวกนิรภัยฉะนั้นหมวกนิรภัยมีตั้งหลายอย่างตั้งแต่หมวกกันน็อกที่ขี่รถ
หมวกที่เข้าอยู่ในพันธุ์หรือคือโรงงานจะเป็นหมวกกันกระแทกของตกพวกนี้หมวกนิรภัยที่เขาใช้ไม่ใช่2อันแต่ว่าใช้กับ นักดับเพลิงฉะนั้นนักดับเพลิงเนี่ยจะมีปัญหาเวลาเจอควันเยอะๆแล้วสูดดมควันเข้าไปสลบเขาต้องการสร้างสิ่งประดิษฐ์ว่าเมื่อนักดับเพลิงสลบเนี่ยไอ้หมวกนี้มันจะส่งสัญญาณออกมาเพื่อจะได้รู้ว่าตำแหน่งเขาอยู่ตรงไหนจะได้ให้ความช่วยเหลือทันเพราะนั้นเราก็จะมาเรียงคำค้นก่อนว่าก็คืออะไรคือเรื่องหลักที่เราจะค้นครับก็คือเรื่องของหมวกกันน็อกเราก็จะเขียนก่อนว่าเรื่องที่เราต้องการสืบค้นคือหมวกนิรภัยถัดมาหมวกนิรภัยนี้มีคุณสมบัติแตกต่างจากหมวกนิรภัยอื่นๆอย่างไรก็คือมันส่งสัญญาณได้ส่งสัญญาณออกมาเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวเสร็จแล้วส่วนประกอบพวกนี้มันต้องมีอะไรบ้างมันก็ต้องมีตัวจับสัญญาณแล้วก็ระบบส่งสัญญาณทำมาขึ้นเพื่ออะไรครับเราก็ต้องการผลและฉะนั้นผลที่เราได้คือสามารถติดตามผลในงานวิจัยบางอย่างเป็นเรื่องเดียวกันแต่ผลไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นผลเนี่ยจะทำให้ผลลัพธ์เราค้นได้แคบอันนี้คือการวางแผนก่อนว่าเราจะเริ่มค้นอะไรคุณสมบัติเป็นยังไงส่วนประกอบมีไหมแล้วก็ผลอย่างนี้เหมือนการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาครับแก่วัยรุ่นหรือเยาวชนผลที่ได้คือลดอัตราตั้งครรภ์คุณแม่ในวัยเด็กอย่างเงี้ยครับอันนี้คือผลที่เราต้องการว่าหลังจากที่ให้ความรู้เรื่องเพศไปแล้ววัยรุ่นมีผลการตั้งครรภ์ลดลงไหมในแบบนี้อันนี้คือเวลาเราจะทำวิจัยหรือว่าจะช่วยเขาสืบค้นนั่นเองอันนี้คือตัวอย่างของคีย์เวิร์ดที่เรียกว่า search statement ถัดมานะครับถ้าเป็นมือใหม่นึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงว่าคีย์เวิร์ดควรจะเป็นคำนามไว้ก่อนที่เป็นคำนามเพราะว่าระบบการค้นนะครับค้นแล้วเจอเนี่ยมันจะใช้ระบบ index ก็คือทำดัชนีคำครับฉะนั้นคำว่าดัชนีหมายความว่าเหมือนเรามีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มแล้วเปิดไปท้ายเล่มเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่าดัชนีคำหรืออินเด็กซ์มันจะบอกว่าคำนี้ปรากฏอยู่ที่หน้าไหนบ้างอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำนามระบบค้นก็เหมือนกันมันจะแยกอินเด็กซ์ชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งอินเด็กซ์ส่วนแอบสแตรกแล้วก็อินเด็กซ์ส่วนฟูลเทกซ์ผู้นี้นั้นคำผู้นี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำนามจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะครับเราจะใช้คำนามเป็นหลักส่วนอีกอันนึงคำนามอย่างเดียวไม่ได้ครอบคลุมความหมายนี้ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องมารู้จักการหาซีโนนิมหรือคำพ้องความหมายด้วยความหมายที่เกี่ยวข้องเช่นเราค้นชากังลาวเราอาจจะมีกำแพงเพชรเราค้นเมืองสองแควก็อาจจะมีพิษณุโลกและแบบนี้ฉะนั้นลักษณะตัวนี้คือผู้ชายอาจจะเลี่ยงใช้ไม่พูดซ้ำกับจังหวัดพิษณุโลกแต่ใช้ชื่อเลี่ยงที่สามารถมีความหมายแทนกันได้ว่าเมืองสองแควอะไรพวกนี้หรือเมืองอกแตกก็ได้แบบนี้ฉะนั้นในลักษณะแบบนี้คือคำพ้องความหมายที่จะทำให้เราครอบคลุมมากที่สุดนั่นเองถัดมาอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่ใช้กับการค้นพวกฐานข้อมูลภาษาอังกฤษภาษาไทยบางส่วนสามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีปรับใช้ใน Google ด้วยก็คืออันดับแรกเครื่องหมายดอกจันตัวนี้อันนี้จะมีความหมายว่าการละตัวอักษรนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ได้กับทุกฐานแต่ว่าบางยี่ห้อเช่นเวสซอร์จะใช้อีกสัญลักษณ์หนึ่งอันนี้จะมีความหมายว่าถ้าเราสะกดคำไม่ถูกเช่นเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์นะครับหรือศัพท์เทคนิคเราสะกดไม่ถูกเลยว่าจำได้แค่4หรือ5ตัวอักษรหลักๆที่เหลือจำไม่ได้เอาตัวนี้ไปวางมันก็จะทำการละตัวอักษรตัวที่เหลือให้เริ่มจากศูนย์เป็นต้นไปครับหรือคำที่มีรากศัพท์เช่น ing ed ly men อะไรพวกนี้พวกนี้พิมพ์ได้แค่ไหนก็พิมพ์ไปแล้วก็ละมันฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้วางตำแหน่งท้ายคำแต่บางยี่ห้อวางข้างหน้าได้บางยี่ห้อวางตรงกลางได้แต่มันเป็นแค่บางยี่ห้อแต่ทุกยี่ห้อวางข้างหลังใช้เหมือนกันได้หมดส่วนอีกอันนึงนะครับไอ้ question mark ไม่ต้องไปจำเพราะว่ามันใช้ได้บางฐานเราใช้ในส่วนที่เป็นเครื่องหมายที่3ภาษาไทยเราเรียกว่าอัญญประกาศภาษาอังกฤษเรียกว่า quotation mark อย่างเงี้ยครับมันมีหน้าที่สั่งให้ค้นตรงตามตัวที่พิมพ์ทีนี้ทำยังไงให้เข้าใจง่ายๆนะ
ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมค้นคำว่าขนมจีนขนมจีนถ้าไม่มีเครื่องหมายมันจะแยกเป็น3 index 3คำนะครับคือความว่าขนม1คำคำว่าจีน1คำแล้วก็คำว่าขนมจีนอีก1คำดังนั้นเวลาเราค้นเราอาจจะได้บทความแรกพูดว่าขนมครกคนจีนนั่งแคะอยู่บทความที่2อาจจะได้ขนมเปี๊ยะผลิตที่ประเทศจีนและบทความที่3เราถึงจะได้ขนมจีนน้ำยาก็คือมันตีอ้อมไปซะก็คือมันแยกคำเพราะฉะนั้นเราต้องการสั่งระบบว่าให้ไปค้นตรงเลยว่าไม่ต้องแยกเป็น2คำให้ไปอินเด็กซ์ที่คำว่าขนมจีนเลยครอบด้วยนี่อันนี้ก็จะได้ข้อมูลเลยว่าไม่ต้องแยกเป็นขนมและจีนให้เจอขนมจีนติดกันเลยในแบบนี้ก็จะลดเวลาแล้วก็ขยะลงไปได้เยอะอันนี้เดี๋ยวเราต้องทดลองใช้ให้ดูใน Google ด้วยส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือพวก and the SMR watchwordตัวอย่างอันนี้คือ hard of hearing เนี่ย of ตัวนี้ถือว่าไม่ใช่คำนามในภาษาคนเรียกว่า stop word หรือ ignore word คือคำที่ปฏิเสธไม่ค้นเพราะนั้น hard of hearing ตัวนี้เป็นวลีที่พูดถึงคนหูตึงงั้น of ตัวนี้ต้องค้นด้วยเราก็ต้องล็อกด้วยเครื่องหมายพวกนี้เพื่อสั่งระบบว่าคำนี้ต้องค้นห้ามละก็คือให้ค้นเหมือนที่พิมพ์ก็ล็อกด้วยเครื่องหมายนี้ไปเลยครับอันนี้ก็เรียกว่าจำง่ายๆคือพิมพ์แบบไหนให้ค้นแบบนั้นห้ามแปลกไปจากสิ่งที่พิมพ์ส่วนวงเล็บเดี๋ยวต้องไปดูมันมีบางฐานเช่น Springer Ovid แล้วก็ Poquest ที่ต้องรู้จักวงเล็บตอนนี้ยังอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวค่อยไปดูตอนค้นจริงจะเห็นภาพนะครับอันนี้แค่จำดอกจันกับเครื่องหมาย quotation mark ถัดมา and or not ดูเหมือนง่ายนะก็คือปัญหาของ and or not เนี่ยมันจะมียากหน่อยทีนี้ผมมีหลักการจำแบบนี้นะครับเอาชีวิตประจำวันเป็นตัวตั้งสมมุติว่าเราไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำเนื้อสดตับนั่นหมายความว่าในชามต้องมีเส้นหมี่น้ำแล้วก็เนื้อสดแล้วก็ตับเหมือนเราสั่งไหมครับว่าเส้นหมี่แอนน้ำแอนเนื้อสดแอนตับดังนั้นในชามตัวนี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ขาดตับไม่ได้ไม่กินขาดเส้นหมี่ไม่ได้ฉะนั้นต้องมีครบทั้ง3อย่างคือต้องมีเส้นหมี่มีน้ำซุปมีเนื้อสดแล้วก็มีตับอันนี้เราก็คือเชื่อมด้วย AND AND นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็น OR เพิ่มทางเลือกให้ตัวเองบอกแม่ค้าว่าเส้นหมี่หรือเส้นใหญ่น้ำก็ได้ฉะนั้นแม่ค้าทำเส้นหมี่น้ำมากินได้เส้นใหญ่น้ำมากินได้แต่ถ้าเป็นบะหมี่น้ำตกเงื่อนไขไม่กินเพราะว่ามันเกิน2เส้นที่สั่งวันนั้นเราจะกินได้แต่เส้นหมี่หรือเส้นใหญ่แต่ขอให้เป็นน้ำห้ามเป็นแห้งด้วยนะอันนี้คือความหมายของการเชื่อมว่าด้วย OR ส่วน not จำง่ายมากเหมือนเราสั่งเส้นหมี่น้ำไม่งอกไม่งอกคือห้ามใส่ถุงงอกไม่ตับไม่ชิ้นไม่สดไม่กินอย่างเงี้ยนะครับก็คือความหมายเราไม่อยากได้อะไรในชามก๋วยเตี๋ยวก็จะใส่นอตเข้าไปก็คือคำว่าไม่นั่นแหละเพราะนั้นเหมือนโรคกวนน้ำเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเราต้องการทุกชนิดยกเว้นหมาก็จะเป็น not dog ยกเว้นแมวก็จะเป็น not cat หรือเราต้องการค้นจังหวัดพิษณุโลกยกเว้นอำเภอเมืองก็จะเป็นพิษณุโลก not อำเภอเมืองอย่างงี้อันนี้เราก็จะได้ตัดข้อมูลฉะนั้นกว้างสุดคือ all แคบสุดคือ not แล้วก็กำลังดีคือand นั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายง่ายๆในการจำอันนี้คือเงื่อนไขนี้ข้อจำกัดของการค้นด้วยคีย์เวิร์ดนะครับคือต่อให้คิดคีย์เวิร์ดดีๆยังไงมันก็ไม่ครอบคลุมเรื่องนี้มากก็คือยังมีหลุดล่อนตะกอตะแกงไปได้แล้วก็คำที่ใช้ไม่ถูกอาจจะได้ข้อมูลคนละแบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อจำกัดมันก็เลยเกิดการค้นชนิดที่2เรียกว่าค้นจากหัวเรื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นการค้นจากหัวเรื่องเนี่ยไม่ต้องไปกลัวว่าไม่มีคีย์เวิร์ดตัวนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เกี่ยวข้องนะอันนี้เขาจะทำการค้นในลักษณะเรียกว่าค้นจาก subject ก่อนซึ่ง subject ก็จะมีแบบมี thesaurus thesaurus นะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าศัพท์สัมพันธ์เนี่ยเข้าใจง่ายๆก็คือผู้ใช้จะสับสนว่าผมใช้ค้นหัวเรื่องสยามผมจะได้ข้อมูลเดียวกันกับประเทศไทยหรือเปล่าผมใช้ค้นคำว่านครพิงผมจะได้ค้นได้ข้อมูลเดียวกันกับเชียงใหม่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะมีคนทำเรียกว่าศัพท์สัมพันธ์หรือทีซอลัสว่าไม่ว่าคุณจะค้นสยาม
มันก็จะ see also ก็คือสามารถได้ข้อมูลเดียวกันกับประเทศไทยหรือบางทฤษฎีใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นเช่นคำบังแต่ฝรั่งใช้คำว่า just in time ฉะนั้นผู้ใช้สามารถรู้ได้ว่า2อันนี้คือวิธีการเดียวกันแต่ใช้ชื่อเรียกคนละอย่างมันได้ข้อมูลเดียวกันไหมพวกนี้มันก็เลยต้องไปดูใน Thesaurus จะช่วยด้วยส่วนข้อดีของ Thesaurus อีกอันนึงนะครับก็คือมันจะมีการแบ่งระดับของหัวเรื่องออกเป็นชั้นๆตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมค้นประเทศไทยข้อมูลจะกว้างมาก Thesaurus จะซอยเป็นหัวเรื่องย่อยว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ส่วนถ้าเกิดว่าผมไปซอยไปอีกภาคใต้ก็จะแบ่งเป็นภาคใต้ตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคเหนือก็จะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนบนแบบนี้ฉะนั้น Thesaurus เนี่ยจะสามารถให้เราดูขอบเขตการค้นให้แคบหรือกว้างได้ถ้าเราต้องการข้ามไปกว้างกว่าประเทศไทยมันก็จะเป็น Southeast Asia ที่สูงกว่าหัวเรื่องประเทศไทยอันนี้ก็จะเรียกว่า Thesaurus ส่วน Thesaurus จะมีหัวเรื่องทางอ้อมเรียกว่า Related Term เช่นอาจจะมีกล้วยตากกระทุ่มแบนนะครับก็คือความหมายไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากที่นี่ก็จะเป็นหัวเรื่องโดยอ้อมอะไรพวกนี้อันนี้เราก็จะได้จากการค้นหัวเรื่องที่เรียกว่า Thesaurus อันนี้ก็จะได้ครอบคลุมโดยไม่ต้องใช้คีย์เวิร์ดมันมีหลายฐานที่เราสามารถค้นได้จากตัว subject นะครับทั้งที่ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่คนก็จะไม่ค่อยใช้มันจะอยู่ในไทเลสก็มีค้นหัวเรื่องคือประเมินได้ว่าเราจะทำเรื่องนี้มีข้อมูลให้เราค้นเยอะๆไหมโดยที่เรายังไม่ได้รู้ว่าคีย์เวิร์ดเราจะใช้อะไรดีแต่เรามีท็อปิกมาแล้วหัวเรื่องมาแล้วว่าเราจะค้นเรื่องนี้จะทำวิจัยเรื่องนี้ถ้าข้อมูลน้อยไปจะได้เปลี่ยนหัวเรื่องหรือระหว่างช่วงรวบรวมวรรณกรรมอย่างเงี้ยว่าหัวเรื่องนี้ควรจะทำดีไหมเราจะเริ่มจากกว้างไปหาแคบคือหัวเรื่องเป็นหลักนั่นเองส่วนแหล่งข้อมูลที่จะสืบค้นนะครับเมื่อไหร่เราใช้เว็บไซต์เอ่ยGoogle ไม่ใช่เป็นเจ้าของเดียวที่ใช้ค้นเว็บไซต์ได้นะครับพวกเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีเครื่องมือในการค้นเรียกว่าเว็บเซิร์ชเอนจินนะครับก็จะมี Yahoo มาก่อน Google อีกแล้วก็ Google มี Bing เมื่อไหร่เราใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์เอ่ยโจทย์ง่ายๆเลยนะครับตัวอย่างเช่นถ้ามีนักศึกษาทำเรื่องการกระจายสินค้าเขาต้องการทราบว่าในปี54น้ำท่วมที่กรุงเทพหรือในเขตปริมณฑลเนี่ยทำให้ไม่สามารถซื้อน้ำได้ในกรุงเทพคือน้ำขาดแคลนเลยมันมีปัญหาอะไรกับการกระจายสินค้าแล้วเขาอยากรู้ว่าน้ำท่วมมันเกิดกี่เขตในกรุงเทพหรือมีผลอย่างไรต่อชีวิตคนกรุงเทพบ้างพวกนี้เนี่ยเราต้องการเหตุการณ์ณจุดนั้นนะครับแล้วในบางบทความไม่มีเขียนไว้อันนี้เราต้องไปหาข้อมูลบนเว็บไซต์ก็คือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ต่างๆที่มันมีข่าวย้อนหลังหรือมีอีกอันนึงเช่นเราต้องการดูเรื่องของการอัตราดอกเบี้ยในปี 58-59 พวกนี้เนี่ยมีผลต่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างไรพวกนี้เราไม่สามารถที่จะมีใครทำวิจัยเรื่องนี้ยาวๆบ้างก็ต้องไปดูหาข้อมูลที่ประกอบคือข่าวสารที่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ที่มันน่าเชื่อถือได้กว่าบล็อกอย่างเงี้ยนะครับส่วนอีกอันนึงง่ายๆก็คือนักศึกษาที่เรียนทางด้านของสิ่งพิมพ์สมมุติว่าเขาต้องการดูว่าในปี58หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ที่เป็นหัวสีเนี่ย5ลำดับแรกที่มียอดจำหน่ายสูงสุดเป็นสำนักพิมพ์อะไรบ้างหนังสือพิมพ์ชื่อว่าอะไรบ้างอันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะไปเอาข้อมูลที่ไหนเราก็ต้องใช้เว็บไซต์ครับค้นเราก็ไม่รู้ว่ามันแขวนอยู่ในไทยรัฐหรือเปล่ามันแขวนอยู่ในสมาคมนักหนังสือพิมพ์หรือแขวนไว้ที่ไหนตอนนี้เราต้องใช้เว็บไซต์ช่วยประกอบแล้วนะครับอันนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องวิธีการค้นเว็บไซต์คือ Google ส่วนถัดมาวารสารวิชาการแน่นอนอยู่แล้วว่าน้ำหนักมันดีฉะนั้นตรงนี้เราต้องการผลการวิจัยเขาพูดว่าอย่างไรจะมีทั้งวารสารไทยต่างประเทศนั้นอันนี้เป็นงานวิจัยฉบับย่องานวิจัยฉบับสมบูรณ์ก็จะเป็นวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์แล้วก็สิทธิบัตรแล้วบางอย่างต้องใช้ดิกชันนารีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าสารานุกรม
เมื่อไหร่เราใช้พจนานุกรมแล้วสารานุกรมหลักเกณฑ์ง่ายๆนะครับสมมุติว่าผมอยากจะดูรถไฟแค่ความหมายอันนี้เราจะใช้พจนานุกรมมันก็จะบอกว่ารถไฟก็คือพาหนะที่วิ่งอยู่บนรางเหล็กแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากจะดูว่าความเป็นมาของรถไฟเป็นยังไงปัจจุบันรถไฟความเร็วสูงสุดเป็นของประเทศอะไรรถไฟมีกี่ชนิดใครเป็นคนคิดอันนี้ต้องการคำอธิบายจะเรียกว่าหาจากสารานุกรมหรือที่เราคุ้นเคยกันคือวิกิพีเดียครับพวกนี้เราเรียกว่าสารานุกรมก็คือให้คำอธิบายขยายความมากกว่าความหมายอันนี้บางทีเราก็ต้องใช้พจนานุกรมแล้วก็สารานุกรมประกอบด้วยกันทีนี้เราก็ยังมาดูต่อมาว่าลักษณะข้อมูลเช่นหนังสือพิมพ์เป็นคนที่ไหนครับเรามีทำกิจภาพไว้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมีไมโครฟิล์มแล้วพวกนี้เนี่ยข้อมูลที่เป็นหนังสือพิมพ์ก็ต้องตอนนี้ต้องคือต้องอยู่บนเว็บอย่างเดียวละว่าเราอยากจะได้เว็บของ Daily News ไทยรัฐย้อนหลังได้ไหมถัดมาเว็บไซต์หรือข้อมูลพวกนี้เชื่อถือได้ไหมครับเพราะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าวันนี้จะพามาดูวิธีวิเคราะห์เว็บไซต์ด้วยว่าเว็บไซต์ประเภทไหนเชื่อได้หรือไม่ได้นะครับในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นน้ำหนักของแหล่งอ้างอิงที่อยู่ในบทความก็จะมีผลต่อการ accept ก็คือการตอบรับตีพิมพ์ใน journal ด้วยอันนี้คือความน่าเชื่อถือถัดมาถ้าเกิดว่าข้อมูลของเราต้องการ10ปีย้อนหลังทันสมัยไหมหรือมันเก่าสุดนู่นปี1800แต่ใหม่สุดคือปี1900อ่ะมันเก่ามันล้าสมัยไปแล้วเราจะใช้อยู่ไหมหรือการถี่ในการปรับปรุงเช่น1เดือนครั้งหรือ3เดือนครั้งข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่ไหมอันนี้คือการเลือกใช้แหล่งข้อมูลนะครับส่วนประเภทข้อมูลที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ก็จะมี Web Search Engine Web Search Engine นะครับจะเป็นเครื่องมือที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ในโลกนี้เนี่ยมันจะมีทั้งสิ้นอยู่เป็นพันล้านเว็บนะครับฉะนั้นข้อมูลมหาศาลใหญ่มากเราไม่รู้เทคนิคเราจะได้ขยะเยอะเอาแค่เว็บในไทยอย่างเดียวครับมหาศาลเลยเพราะนั้นเราก็จะมาดูว่าเราใช้เรื่องอะไรอย่างเช่นสถิติอันนี้ผมหาให้นักศึกษาเองผมเลยจำได้ว่าเขาต้องการสถิติยอดจำหน่ายสูงสุด5ปีย้อนหลังหรือว่า5ลำดับแรกในปีนี้ของหนังสือพิมพ์ไทยอันเนี้ยหายังไงก็ต้องใช้ Web Search Engine หรือใน Google จะมี Dictionary ฝังเอาไว้นะครับเราจะหาซินโนนิมได้จากหน้า Web Search Engine แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก Google ก่อนถัดมาปัญหาของการค้นเว็บไซต์คือใช้เครื่องคนอื่นเครื่องมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่เครื่องประจำปกติถ้าเรามีเครื่องประจำเราจะบุ๊กมาร์กไว้ในเบราว์เซอร์ของเครื่องแต่มันไม่ได้ตามเราไปด้วยนะครับวันนั้นมันอยู่เครื่องไหนเครื่องนั้นเราจะทำยังไงให้ข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์ครับตามเราไปด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนำตัวนี้คือ Google Bookmark ตัวนี้จะใช้เก็บ URL แม้แต่ข้อมูลที่พบจากฐานข้อมูลออนไลน์นะครับวารสารมันจะมีลิงก์อยู่2ประเภทคือลิงก์ที่เป็น permanent linkก็คือลิงก์ถาวรที่กดเมื่อไหร่เว็บนี้ยังคงมีชีวิตอยู่แต่ลิงก์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าอาจจะเป็น dead link ได้ในอนาคตถ้าเขาเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนที่ตั้งหรือเว็บไซต์นี้ขายไปแล้วหมดอายุไม่ต่อไม่เช่าต่อพวกนี้เราก็จะมาดูเรื่องของ URL พวกนี้จะเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บลิงก์หรือ URL ของเว็บไซต์เพื่อกลับมาใหม่ได้ทุกเวลาเปลี่ยนเครื่องก็จะตามแม้แต่ในสมาร์ทโฟนก็กลับมาดูได้นะครับอันนี้คือเรื่องของ Google ส่วนถัดมาก็จะพามาดูฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับโดยจะแยกเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเพราะนั้นภาษาไทยก็จะมีของ TCI มีงานของทางงานวิจัยทางกฎหมายของสำนักงานศาลยุติธรรมแขวนเอาไว้ทางกฎหมายเสร็จแล้วก็จะมีการรวบรวมปกติ journal ของแต่มหาวิทยาลัยเขาจะมีเว็บไซต์ของตัวเองครับเราต้องมานั่งจำร้อยชื่ออย่างเงี้ยเหมือนที่ห้องสมุดวางเอาไว้แยกลิงก์ครับทีนี้ TCI เนี่ยจะรวมวารสารไทยให้มาค้นในหน้าเดียว
แต่ก็ต้องแลกมามันช้าหน่อยนะภาษาไทยก็คือชื่อว่าไทย Journal Online หรือไทยโจตัวนี้จะรวมวารสารที่ผ่านเกณฑ์ของ TCI นะครับก็คือคุณภาพได้พวกนี้ได้ว่าเป็น peer review ออกตรงตามกำหนดอะไรพวกนี้ก็คือผ่านเกณฑ์ของ TCI แล้วอ่ะอันนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งกรองให้ผู้ใช้อ่ะครับก็คือ TCI มันกรองมาแล้วมันจะเป็น tci.thaijo.org ส่วนวารสารที่โต้โผก็คือ TCI เหมือนกันแต่ไปรวมวารสารของกลุ่มอาเซียนก็คืออาเซียน Citation Index ตัวนี้จะทำงานเหมือน Web of Science กับ Scopus แต่เป็นระดับภูมิภาคก็คือไปดึงเอาวารสารที่ตีพิมพ์อยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยในอาเซียนหรือวารสารวิชาการในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราอันนี้ก็จะกว้างกว่าไทยโจคือเป็นระดับภูมิภาคส่วนถัดมาอันนี้คือฐานสถาบันอนุกรมอันนี้เรารู้จักอยู่ดีอยู่แล้วแล้วก็ไทยลิสต์เดี๋ยววันนี้จะพามาดูแล้วก็ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ฟรีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ส่วนสุดท้ายอันนี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับคนที่นั่งโต๊ะ reference ก็ได้หรือนั่งโต๊ะตอบคำถามนะครับถ้าผู้ใช้มาด้วยรายการเอกสารอ้างอิงเช่นชื่อเรื่องผู้แต่ง volume issue เราจะไปหาที่ไหนถ้าเป็นงานต่างประเทศนะครับผมจะมีเครื่องมืออยู่ให้2ตัวคือ Crosslef แล้วก็ Google Scholar 2 อันนี้จะใช้จากข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน Google Scholar กว้างกว่าแล้วก็ยืดหยุ่นกว่าแต่ Crosslef เที่ยงตรงกว่าแบบนี้นะครับทั้ง2อันนี้สามารถใช้ประโยชน์ให้มันแปลงเป็น APA Vancouver ได้โดยอัตโนมัตินั้นผู้ใช้ถ้าไม่รู้จักโปรแกรม EndNote อยากจะได้ APA สำเร็จรูปฉีกซองใส่น้ำกินได้เลยอย่างเงี้ยเราจะใช้2เครื่องมือนี้ช่วยในการทำบรรณานุกรมแบบมาตรฐานที่เขาใช้กันนั่นคือ APA MLA Vancouver หรือ IEEE นะพวกนี้อันนี้คือแหล่งข้อมูลที่จะใช้ทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วทีนี้ผมโครงมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิด Google ขึ้นมาครับโครงผมเนี่ยเทคนิคการค้นเราจะเรียงจากหลักการค้นกรองข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็จัดการนะครับกรองข้อมูลวิเคราะห์แล้วจัดการเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้โจทย์เพื่อมาดูหลักการสืบค้นเสียก่อนว่าหลักการยังไงประเด็นที่2ผมก็จะเริ่มจากแหล่งข้อมูลที่จะใช้สืบค้นเดี๋ยวเราต้องเข้า Google ครับเข้า Google เลยอันนี้จะเป็นพื้นฐานที่เป็นประตูสู่ฐานข้อมูลทั้งหมดก็คือรวมถึงหาคีย์เวิร์ดด้วยอันถัดมาที่มันเชื่อมกันก็คือ Google Bookmark มี Gmail ทุกคนไหมครับที่นี่เมลมหาวิทยาลัยขึ้นกับ Google อยู่แล้วใช่ไหมครับเห็นเมื่อวานเขาใช้กันมันใช้ได้นะถ้าเราล็อกอินด้วย user เราอะครับรู้สึก Google มันจะขึ้นให้ว่ามันจำได้ว่าเราเป็นใครอะทีนี้ผมจะเริ่มจาก Web Search Engine แล้วจะมาต่อด้วยฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับเราจะแยกกันว่าพวกนี้แยกยังไงมีวิธีการแยกยังไงวารสารหนังสือ aggregated คืออะไรแล้วก็วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ไทยต่างประเทศอยู่ตรงไหนอันเนี้ยก็จะมาดูว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยบอกรับมาเป็นล้านๆเนี่ยครับอะไรคืออะไรส่วนไหนจะแยกประเด็นถูกแล้วค่อยมาดูวิธีการใช้เป็นเครื่องมือช่วยค้นพวกข้อมูลจากบรรณานุกรมเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก Google เลย Google นะครับจะเข้าได้ตั้งแต่.com หรือ .co.th ทีนี้สิ่งที่ Google ไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นเอกสาร Google มีนะครับก็คือที่ผมแจกมันจะเป็น PowerPoint แต่ว่าผมแปลงมาจาก Word นี่แหละก็คือไปใส่เวลานำเสนอมันดูง่ายดูดีกว่าแต่เนี้ยเป็นที่ผมใช้สอนก็จะเป็นขั้นตอนแบบนี้อันดับแรกนะครับ Google เนี่ยที่ไม่เหมือนกับฐานข้อมูลคือมันรับเครื่องหมายด้วยคือเวลาเราใส่ hyphen that slash นะครับมันรับหมดแต่ในฐานข้อมูลมันไม่รับนะมันจะถือว่าเป็น ignore คือเป็น space ไปคือกว้างช่องว่าง
ราะฉะนั้นอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าไปใส่มันนะ Google เนี่ยมูโมซัวมันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการค้นนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาคือสะกดคำใครมีปัญหาในการสะกดคำ Google ฉลาดมากนะครับมันมีอินเด็กซ์ที่ดีเดี๋ยวผมจะให้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับศัพท์เช่นศัพท์ที่เราทับศัพท์ภาษาไทยอ่ะที่แปลงมาจากภาษาอังกฤษนะครับซอฟต์แวร์อะไรกันลันเงี้ยดาวน์โหลดอะไรกันลันหรือในส่วนของอัศจรรย์อย่างเงี้ยสะกดยังไงมันสะกดอะไรอลอหันอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้ตัวนี้ Google จะมีอินเด็กซ์ที่ดีนะครับตัวอย่างที่จะยกลองพิมพ์คำว่ากาเป๋าลงไปครับดูซิว่ามันจะรู้จักไหมกาเป๋า Google เนี่ยจะมีอินเด็กซ์ที่ดีนะครับเราจะเห็นว่ามันจะรู้จักว่า show result for กระเป๋าเห็นไหมเห็นมันสะกดให้ไหมครับตัวนี้ก็คืออินเด็กซ์ของมันฉะนั้นมันรู้เองว่าผู้ใช้หมายถึงกระเป๋าแน่ๆไม่ใช่กาเป๋าที่เป็นภาษาวัยรุ่นอย่างนี้ลองพิมพ์ซอฟต์แวร์ดูครับซอฟต์แวร์พิมพ์มั่วๆสมมติว่าผมพิมพ์ซอฟต์พอพานแล้วก็แวร์อย่างเงี้ย wall air door แวร์อย่างเงี้ยซอฟต์แวร์มันรู้ได้เองว่านี่คือซอฟต์แวร์เห็นไหมครับคือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์อะไรก็ได้มันจะรู้ได้เองว่ามันอินเด็กซ์คำอะไรที่ถูกเอาไว้เพราะฉะนั้นตัวอย่างต่อมาสมมุติว่าผู้ใช้มาด้วยเชื้อราให้เราค้นชื่อไตรโคเดอร์มาลองพิมพ์ไปดูว่าไตรโคเดอร์มาภาษาไทยเราจะพิมพ์ว่าไงครับไตรโคเดอร์มาอันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเดอร์ผมไม่มีอะไรกันลันเลยมันจะรู้ได้เองว่าผมหมายถึงไตรโคเดอร์มาหรือเปล่าถัดมากดโลโก้มันถ้าเป็นภาษาอังกฤษลองพิมพ์มั่วๆไตรโคเดอร์มาตามที่เราต้องใจนะไตรถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับไตรโคเดอร์มาก็พิมพ์ไป TRI แล้วก็ CO แล้วก็เดอร์มาดูครับมันจะรู้ได้เองว่าไตโคเดอร์มาที่เราต้องการเนี่ยสะกดว่าอย่างไรเห็นไหมเอ่ยทันไหมครับคือภาษาอังกฤษหรือนึกศัพท์อะไรไม่ออกอ่ะมาพิมพ์มั่วๆซั่วๆมันอาศัยอินเด็กซ์ของมันเนี่ยมันจะรู้ได้เองว่าคำนี้สะกดว่าอะไรสะกดว่าอะไรอันนี้คือความหมายฉะนั้น Google นะครับผมจะใช้เป็นตัวเปิดก่อนว่าถ้าผมสะกดคำอะไรไม่ถูกผมจะพิมพ์มั่วๆแล้วให้มันแนะนำมาว่ามันเจอคำว่าอะไรที่เป็นศัพท์เทคนิคอีกเหมือนกันอ้อยอย่างเงี้ย sugar cane พิมพ์ยังไงครับ sugar cane sugar cane อย่างเงี้ยเพราะนั้นเราไม่รู้ว่าอ้อย sugar cane เราก็พิมพ์ไป sugar cane มันก็จะได้มา sugar cane ก็คือมีอีกตัวนึงพวกนี้เราก็จะช่วยเราในเรื่องตัวสะกดอย่างเงี้ยนะครับหรือดาวน์โหลดผมพิมพ์ไปว่าดาวน์โหลดสมมุตินะครับดาวน์โหลดดูซิว่ามันจะรู้จักดาวน์โหลดไหมเนี่ยมันจะรู้ได้ว่าเห็นไหมดาวน์โหลดคุณหมายถึงดาวน์โหลดหรือเปล่าฉะนั้นเราไม่ต้องกังวล นะครับว่าเราจะสะกดคำไม่ถูกหรือว่าเอาตัวนี้มานั่งผู้ใช้ถามอะไรมาสะกดมาผิดถูกๆเอาไอ้นี่ช่วยก่อนว่าความหมายเขาคืออะไรอันนี้เราก็จะได้เรื่องเป็นเครื่องมือแรกในการที่จะใช้หาตัวสะกดนะครับตัวสะกดทีนี้หลักการค้นเราจะเริ่มจากกว้างไปหาแคบนะครับเช่นเราต้องการเบาหวานเบาหวานเป็นคำที่หนึ่งแล้วก็เบาหวานมีหลายชนิดมีไทป์ A ไทป์ B ไทป์1ไทป์2แล้วก็จะใส่1แล้วก็เป็นใครเด็กวัยรุ่นอันนี้คือหลักการค้นเหมือนที่นำเสนอไปทีนี้เรามาดูเทคนิคที่เรามาประยุกต์ใช้ Google เหมือนสัตว์ป่าที่เราไปจับมามันไม่เชื่องฉะนั้นถ้ามันไม่เชื่องเราจะได้ข้อมูลที่มันประโยชน์ก็คื
กว้างขยายเราก็จะเริ่มใช้เทคนิคอันที่หนึ่งคือเครื่องหมายตะกี้นี้นำเสนอไปแล้ว quotation mark ปกติเราเคยรู้จักอันนี้ใน Google ไหมผมจะให้ทดลองภาษาไทยนะครับให้เราพิมพ์ว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดดูซิคำแตกไหมเราจะได้วลีนี้ไหมอันนี้อย่าเน้นภาษาไทยก่อนนะครับภาษาอังกฤษก็คือ teeth whitening side effect อันเนี้ยเราลองพิมพ์ไว้ว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแล้วดูซิว่าคำมันเรียงชิดติดกันว่าเห็นคำไหมครับคำแตกเนี่ยเราจะได้หลังคลอดโรคซึมเศร้าหลังคลอดเราไม่ได้ภาวะเพราะนั้นอินเด็กซ์ของ Google ถึงแม้ว่าเป็นภาษาไทยนะครับมันจะทำคำเป็นชิ้นๆเราอาจจะได้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนั่งซึมแล้วก็เศร้าหลังพิงฝาแล้วก็คลอดลูกออกมาหรือนั่งอยู่บนส้วมซึมอะไรแบบนี้เพราะนั้นเราต้องการให้คำนี้ค้นแบบนี้เลยครอบด้วยเครื่องหมายนี้ลงไปครอบด้วยเครื่องหมายโค้ดก็คือ quotation ลงไปเราจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างแล้วลองกด search ดูฉะนั้นเราจะได้ผลลัพธ์ใหม่เห็นไหมครับก็คือคำต้องติดกันเลยเรียงติดกันว่าภาวะต้องมาก่อนซึมแล้วก็เศร้าแล้วก็หลังแล้วก็คลอดเพราะนั้นเราจะได้ลำดับผลลัพธ์ใหม่แล้วก็ได้วลีติดกันอันเนี้ยภาษาไทยมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษคือมันไม่มีข้อวรรคเราก็เข้าใจว่ามันน่าจะติดกันหมดแต่จริงๆแล้วนะครับภาษาไทยถึงจะไม่ข้อวรรคคำแยกหมดเลยวันนั้นในลักษณะแบบนี้ก็คือกฎของ Google ก็คือกฎของการค้นปกติเลยว่าค้นแบบไหนได้แบบนั้นค้นขนมจีนอยากได้ขนมจีนไม่ใช่ขนมจีนผลิตโดยสมมติว่าขนมเปี๊ยะผลิตที่ประเทศจีนหรือว่าครกคนจีนนั่งแคะไม่เอาในแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้อันนี้เครื่องหมายแรกเรียกว่าบังคับให้ Google ค้นเหมือนที่พิมพ์ทีนี้เรามาดูเครื่องหมายที่2ครับเราจะเรียกว่า Google มี not ด้วยนะ not ใน Google คือ that หรือว่า hyphen ตัวนี้ตัวอย่างเช่นเราพิมพ์ไปว่ามะเร็งตับครับมะเร็งตับก่อนมะเร็งมีทุกส่วนทีนี้เหมือนเราสั่งก๋วยเตี๋ยวว่าไม่ตับเราก็หมายความว่าเราต้องการมีมะเร็งทุกเว็บไซต์ยกเว้นตับเนี่ยให้เอาตัวลบนะครับเครื่องหมายลบเนี่ยไปติดกับคำว่าตับต้องติดกันนะครับอย่าให้มันแยกก็คือมะเร็งหนึ่งเคาะเคาะจากมะเร็งมา1เคาะแล้วก็ขีดติดกับคำว่าตับถ้ามันแยกกันมันจะกลายเป็นเครื่องหมายที่ต้องเจอคือค้นไม่ได้เป็นคำสั่งเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าเมื่อเราพิมพ์คำว่าตับแล้วค้นเนี่ยเราจะเจอคำว่าตับเนี่ยมะเร็งตับแต่ถ้าเราเอาเมาส์ไปวางหน้าต่อเต่าแล้วก็ใส่ขีดแล้วเสิร์ชใหม่ตับจะหายไปเห็นไหมครับทันไหมฉะนั้นถ้าไม่เอาปอดพร้อมกันด้วยเราก็เคาะ1วรรคแล้วก็ลบแล้วก็ตามด้วยปอดปอดตัวนี้หมายความว่าสิ่งที่ต้องเจอในทุกเว็บไซต์คือคำว่ามะเร็งแต่ต้องไม่มีคำว่าตับหรือปอดปรากฏฉะนั้นไม่เอาอะไรสั่ง Google ไปเลยว่าไม่เอาอันนี้ก็ไปติดเครื่องหมายลบชิดกับคำเลยมันก็จะตัดขยะออกไปตัดผลลัพธ์ออกไปอันนี้คือเครื่องหมายที่2เครื่องหมายที่2ต้องติดกับคีย์เวิร์ดติดกับคีย์เวิร์ดเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้เขาถามว่าทำไมไม่เหมือนกับผมเลยเพราะว่าเขาไปเคาะอย่างนี้เมื่อไปเคาะอย่างนี้กลายเป็นอันนี้ต้องเจออยู่ในเว็บไซต์กลายเป็นเครื่องหมายที่ต้องปรากฏตับก็ต้องปรากฏด้วยฉะนั้นตรงนี้เราไม่เอาอันไหนให้มันติดกันนะแล้วก็อย่าไปติดกับตัวมะเร็งนะครับ
จะกลายมาเป็นมะเร็งขีดแล้วก็ตับเลยทันทีทีนี้เรามาดูเครื่องหมายที่3เครื่องหมายที่3ใน Google จะตรงกันข้ามกับฐานข้อมูลฐานข้อมูลเอาไว้ละตัวอักษรแต่ Google มีความหมายว่าละคำในภาษาคนเรียกว่า approximately operator เดี๋ยวอธิบายทีหลังไม่ต้องไปจำมันนะครับตอนนี้ก็คือเอาไว้ละคำก่อนตัวอย่างเข้าใจง่ายๆสมมติว่าเรามาด้วยคำถามที่ว่าเราจำประโยคทั้งประโยคของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไม่ได้แล้วจำได้ว่าในประโยคนั้นมีคำว่าไวรัสมีคำว่ามะเร็งมีคำว่าร่างกายและมีคำว่าเซลล์ส่วนที่อยู่ระหว่างไวรัสกับมะเร็งอ่ะไม่รู้เป็นคำว่าอะไรจำไม่ได้ตัวนี้เราก็จะบอก Google ว่าช่วยละตรงนี้ให้หน่อยว่าคำที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างไวรัสกับมะเร็งอ่ะมันเป็นคำว่าอะไรไม่รู้แล้วก็มะเร็งกับร่างกายเป็นคำว่าอะไรไม่รู้ร่างกายกับเซลล์คำว่าอะไรไม่รู้เราก็จะเคาะระหว่างสอเสือมา1วรรคแล้วก็ตามด้วยตัวดอกจันแล้วก็เคาะ1วรรคแล้วก็ตามด้วยมะเร็งแล้วก็เคาะไปตัวนี้การเคาะแปลว่าเราละคำช่วงระหว่างคำ2คำอย่าเอามันติดกันนะครับติดกันก็จะคนละความหมายกันเลยวันนั้นในลักษณะแบบนี้ก็คือช่วยผู้ใช้ในกรณีที่จำเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นไม่ได้ทั้งหมดจำได้แต่เพียงบางส่วนเราก็จะใช้วิธีการละคำตรงนี้เข้าไปลองดูอันนี้เราจะเจอในชีวิตประจำวันบ่อยเดี๋ยวเราต้องใช้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มใส่ตัวนี้เข้าไปตัวนี้เราก็จะได้ความหมายออกมาแต่ว่าผู้ใช้บอกว่าคำถ้าเราใช้แบบนี้นะครับคำจะสลับตำแหน่งได้แต่เขาจำได้ว่าไวรัสมาก่อนแล้วก็มะเร็งนะคือลำดับคำต้องเป็นตามเนี้ยอันเนี้ยเราต้องล็อกมันด้วยเครื่องหมายโค้ดอีกทีนึงครับโค้ดถ้าล็อกไปแล้วคำจะเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วลำดับคำเป็นสำคัญแล้วครับถ้าไม่มีเครื่องหมาย quotation mark หมายความว่าสลับตำแหน่งกันได้ใครมาก่อนก็ได้แต่ถ้าเราล็อกด้วยเครื่องหมายนี้เป็นการบอก Google ว่าห้ามย้ายตำแหน่งเรียงลำดับตามนี้แต่คำขั้นกลางจะเป็นอะไรก็ได้เหมือนเดิมอันนี้เราจะได้ข้อมูลที่แตกต่างครับคือเว็บไซต์จะน้อยลงเว็บไซต์จะน้อยลงก็เหลือแต่เอกสารผมนั่นแหละทีนี้ที่เขาแขวนไว้อยู่ที่ประสานมิตรอันนี้คือความหมายฉะนั้นในลักษณะตรงนี้ก็คือความหมายของเครื่องหมายที่3ทีนี้เครื่องหมายถัดมาเครื่องหมายที่4ครับเครื่องหมายที่4นี้คือการระบุช่วงของตัวเลขตัวอย่างนะครับที่ทำให้เห็นชัดคือสมมติว่าเรากำลังค้นหาผู้ป่วยเบาหวานที่มีช่วงน้ำหนักอยู่ในช่วง75แต่ไม่เกิน120อันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปพิมพ์ในช่องคำค้นเราต้องพิมพ์75หรือ76หรือ77หรือ78หรือ79ช่องไม่พอตัวนี้ตัวเลขตัวนี้สามารถประยุกต์ใช้กับพ.ศ.ราคาส่วนสูงน้ำหนักอันนี้เราจะเรียกว่าให้ Google หาให้ว่าตัวเลขตั้งแต่75 76มันจะไฮไลท์ตัวเลขเนี้ยตั้งแต่75จนถึง120อันนี้คือการละช่วงตัวเลขทีนี้ลองใส่ดูครับเราจะได้ขยะอันนี้เราต้องประยุกต์ใช้ไอ้4เครื่องหมายข้างบนที่เราเรียนรู้ไปแล้วลองพิมพ์ไปว่าผู้ป่วยเบาหวานน้ำหนักจุดมีแค่2จุดนะครับ3จุดคนละความหมาย3จุดเดี๋ยวมันก็ปรากฏจุดในเอกสารเราต้องการให้เป็นคำสั่งก็ต้องใส่จุดจุดทีนี้เราใส่ปุ๊บเราจะเจอข้าวเหนียวเจออะไรก็ไม่รู้เป็นขยะครับเนี่ยเราจะเจอน้ำหนักขยะเป็นน้ำหนักอะไรพวกนี้ทีนี้เราจะเริ่มตกแต่ง
คีย์เวิร์ดพวกนี้นะครับให้มันได้สื่อถึงอันนี้อันเนี้ยมันจะมีช่วงน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักไม่เกินตอนนี้เราไม่รู้ว่าช่วงของคำว่าน้ำหนักกับตัวเลขเป็นเท่าไหร่เราก็จะใส่ดอกจันให้มันละให้ว่าน้ำหนักตัวน้ำหนักเพิ่มแล้วเราต้องการวลีคำว่าน้ำหนักไม่ให้มันแยกกันเราต้องครอบด้วย quotation mark ในแบบนี้อันนี้เราก็ได้ความหมายที่ตรงประเด็นขึ้นเราผสม3เครื่องหมายไปพร้อมกันนะครับก็คือล็อกตำแหน่งไม่ให้น้ำหนักเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมให้มันจะมีมาก่อนตัวเลขแล้วก็กิโลกรัมเสร็จแล้วช่วงระหว่างคำว่าน้ำหนักกับตัวเลขเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักตัวน้ำหนักสัดส่วนหรือว่าน้ำหนักน้อยกว่าหรือน้ำหนักอะไรพวกนี้เสร็จแล้วเราก็ครอบด้วย quotation mark ปิดหัวปิดท้ายล็อกตำแหน่งมันตัวนี้เราก็จะได้ข้อมูลที่ดีขึ้นกว่าตะกี้นี้ตัวนี้อันนี้คือค้นจากกว้างไปหาแคบก่อนนะแล้วเราค่อยมาปิดหัวปิดท้ายอันนี้คือการผสมเครื่องหมายอะครับเห็นไหมทันไหมครับตัวนี้อันนี้คืออยู่ที่ว่าเราวางแล้วก็ผสมเครื่องหมายเราเอาเครื่องหมายมาผสมกัน3หรือ2เครื่องหมายอยู่ในการค้นเดียวก็ได้ส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือการเชื่อมด้วย ORO Google ใช้ได้นะแต่ Google เนี่ยมีกฎว่าต้องพิมพ์เป็นอักษรใหญ่ O ต้องเป็นตัวใหญ่ R ต้องเป็นตัวใหญ่ตัวอย่างเช่นผมต้องการเอกสารเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงคือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยต้องปรากฏทุกเว็บแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงนี้จะเกิดในโลกไหนก็ได้ใน3โลกนี้คือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจเพราะนั้นอันนี้เป็นการเลือกทางเลือกว่าเจอคำว่าเบาหวานพร้อมด้วยโลหิตสูงก็ได้หรือเจอเบาหวานอย่างเดียวก็ได้คือใน3โรคนี้เจออย่างน้อย1โรคแต่ว่าต้องมีคำว่าปัจจัยเสี่ยงทุกเว็บอันนี้คือกฎของมันว่า O ต้องเป็นตัวใหญ่ R ต้องเป็นตัวใหญ่ถ้าเราใส่ตัวเล็กจะกลายเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของเว็บเพจอันนี้คือกฎของมันอ้าวแล้วแอนไปไหนล่ะครับแอนไปไหนอ่ะมีนอตมีออและแอนไปไหนครับแอนไปไหนแอนอยู่ไหนแอนอยู่ไหนแอนอยู่ไหนเอ่ยแอนมีไหมครับคือกฎของ Google default จะเป็นแอนอัตโนมัติครับหมายความว่าเวลาเราเคาะวรรคหรือไม่เคาะวรรคทุกคำที่ใส่ในช่องนี้ต้องปรากฏคือเป็นแอนโดยธรรมชาติของมันข้อเสียของแอนโดยธรรมชาติคืออะไรนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าอาจารย์เนี่ยต้องการเอกสารการเลิกบุหรี่แล้วเราไปพิมพ์คำว่าเอกสารการเลิกบุหรี่เราไปสั่ง Google ว่าต้องเจอคำว่าเอกสารเพราะฉะนั้นถ้าเว็บเพจไหนใช้คำว่าโปรแกรมเลิกบุหรี่เราจะไม่ได้ใช้เรื่องของรณรงค์เลิกบุหรี่เราจะไม่ได้เพราะนั้นคำว่าเอกสารเนี่ยเป็นคำที่ระบุ Google ว่าต้องเจอซึ่งมันจะได้ทำให้ผลลัพธ์เราได้น้อยลงหรือขาดเอกสารที่เกี่ยวข้องไปครับดังนั้น Google เนี่ยอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าไปใส่มันนะเช่นเราต้องการเอกสารเลิกบุหรี่เนี่ยเราไปใส่คำว่าเอกสารเลิกบุหรี่เป็นการบังคับว่าต้องมีคำว่าเอกสารปรากฏฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาใช้คำว่าโปรแกรมเลิกบุหรี่หรือรณรงค์เลิกบุหรี่เราจะไม่ได้นะอันนี้คือสิ่งที่ Google เป็นคือ default จะเป็น and ฉะนั้นand or not ใช้ได้หมดเลยสำหรับ Google and ไม่ต้องพิมพ์การพิมพ์เสมือนกับการบอกมันว่าให้ค้นก็คือ and นั่นเองอ่ะทีนี้พอเราเป็น5เครื่องหมายแล้วผมจะเริ่มแจกโจทย์แล้วนะโจทย์ไม่ได้ไปไหนไกลคือในชีวิตประจำวันเราเองครับสมมติว่าผมต้องการหาข้อมูลผมต้องการซื้อโน้ตบุ๊กที่ราคาที่ผมจ่ายได้เนี่ยตั้งแต่15,000จนถึง25,000ผมจะพิมพ์ยังไงครับอันนี้ชีวิตประจำวันเลย
ก็คือต้องการซื้อโน้ตบุ๊กแล้วก็ราคาที่สามารถจ่ายได้ก็คืออยู่ในช่วง 15,000 จนไม่เกินถึง 20,000 ทีนี้ก่อนที่จะทำนะครับเราต้องตีโจทย์ก่อนนะคำว่าโน้ตบุ๊กใช้ภาษาอะไรครับถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเว็บไซต์ที่ใช้ภาษาไทยเราจะไม่ได้ใครที่ใช้ขายโน้ตบุ๊กที่เป็นภาษาไทยเราตกไปเลยเราเสียโอกาสฉะนั้นเราต้องมาตีโจทย์ก่อนว่าโน้ตบุ๊กจะใช้ภาษาอะไรครับภาษาอะไรใช้ทั้งคู่ใช่ไหมทั้งคู่เราจะให้เจอแบบไหนครับเจอทั้งคู่หรือเจออย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องเติมอะไรอ๋อเราต้องพิมพ์แบบนี้โน้ตบุ๊กสะกดไม่ถูกอีกเราก็ต้องพิมพ์นอนสระโอก่อนผมพิมพ์ไม่ถูกผมจะเป็นปัญหากับภาษาไทยทับศัพท์ภาษาอังกฤษมากไม่รู้อะไรกันลันไม่ตรงไม่ตีอะไรไม่รู้ผมจะพิมพ์เป็นมั่วๆซั่วๆก่อนว่าโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยมันจะรู้ได้ว่าผมต้องการโน้ตบุ๊กผมจะพิมพ์โน้ตบุ๊กแล้วก็เลือกมันอย่างงี้เสร็จแล้วก็ต้องพิมพ์ OR แบบนี้แล้วก็โน้ตบุ๊กภาษาอังกฤษครับอย่างงี้อันนี้เป็นการแทงกั๊กว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษกินเรียบเลยหรือถ้าเกิดว่ามีแล็ปท็อปอีกเราก็จะใส่ all laptop อันนี้ดูได้ว่าคำนี้เห็นไหมครับดูเหมือนง่ายไหมแต่มันดิ้นเพราะว่าอันนี้ผมจำได้ชีวิตประจำวันผมชอบซื้ออะไหล่รถแล้วถ้าเกิดว่าผมใส่ Honda ภาษาไทยผมจะไม่ได้เว็บไซต์ที่พูด Honda ภาษาอังกฤษหรือ Toyota ถ้าเกิดว่าไปใส่ Toyota ภาษาไทยเราก็จะได้แค่ Toyota ภาษาไทยดังนั้นพวกนี้มันจะมีทับศัพท์ทั้งไทยและอังกฤษนั้นบางคนถนัดแต่อังกฤษก็จะพิมพ์ Honda Toyota Mazda อะไรเงี้ยแต่ภาษาไทยมันก็จะมีคนเขียน Toyota Mitsubishi อย่างเงี้ยครับเป็นภาษามิตซูอย่างเงี้ย Mitsubishi ดันย่ออีกมิตซูอีกอะไรมิตซูฉะนั้นคำมันจะแตกได้ฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มทางเลือกว่าสมมุติว่ามิตซูบิชิเราจะทำไงให้ได้ทั้งมิตซูบิชิเราก็จะพิมพ์มิตซูภาษาอังกฤษมิตซูภาษาไทยมิตซูบิชิภาษาไทยมิตซูบิชิภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเราก็จะแทงกวาดเรียบเลยแล้วเราก็จะได้เราก็จะพิมพ์ต่อไปว่าราคาฉะนั้นราคาถูกกว่าน้อยกว่าเราก็ใส่ดอกจันแล้วก็ใส่15,000 20,000แล้วก็บาททีนี้คำจะแตกนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปครอบว่าให้คงวลีราคาไว้เราก็ต้องปิดหัวปิดท้ายครับเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะรูปแบบแบบนี้อย่างเงี้ยครับทันไหมครับตัวนี้เนี่ยเราจะประยุกต์ในชีวิตประจำวันน่ะเพราะผมใช้ทุกวันเลยชอบซื้อของอยู่บนเว็บหมายถึงอะไรจักรยานกับมอเตอร์ไซค์โบราณอย่างเงี้ยพวกนี้เนี่ยถ้าเราใส่ไม่ดีเราจะตกกับเว็บบางเว็บที่เขาใช้ชื่ออีกแบบนึงอันนี้ผมก็ต้องการแบบนี้ทันไหมครับตัวนี้อันนี้คือดูเหมือนง่ายนะในชีวิตประจำวันน่ะแต่ว่าตีความให้ได้ก่อนนะครับคำพวกนี้อย่างที่บอกในข้างต้นแล้วว่าปัญหาคือคีย์เวิร์ดน่ะมันทำยังไงให้ครอบคลุมเรื่องนี้มากที่สุดเราก็ต้องมานั่งตีโจทย์ของคำแว่นโน้ตบุ๊กอย่างเดียวในชีวิตประจำวันเนี่ยนะอันเนี้ยคือเทคนิคอันแรกนะครับทีนี้ยังไม่จบยังมีต่อผมก็จะพาไปดูเทคนิคต่อมาแล้วนะครับถัดมาทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคีย์เวิร์ดนะครับสมมุติว่านักวิจัยทำเรื่องการอบแห้งให้เราพิมพ์การอบแห้งไปครับสมมุติว่าการอบแห้งทีนี้การอบแห้งเราจะรู้ได้ไงว่าเว็บไซต์ไหนน่าเชื่อถือผมก็จะเริ่มพามาดูจากอันนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะเรียกว่าการกำหนดจำกัดผลลัพธ์เฉพาะเว็บไซต์ที่ต้องการ
อันนี้จะมีคำสั่งต่อท้ายคีย์เวิร์ดด้วยคำสั่งว่า site แล้วก็ colon ทีนี้พิมพ์คำว่า site แล้ว colon ลงไปก่อนพิมพ์คำว่า site แล้ว colon ไปก่อนตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ในไทยน่าเชื่อถือสูงสุดผมอนุมานว่านะน่าจะเป็นของสถาบันการศึกษาซึ่งมีโดเมนต่อท้ายว่า .ac.th ผมก็จะตามหลังโคลอนด้วยคำว่าจุดด้วยจุดแล้วก็ตามด้วยโดเมนต่อตูดมันว่า .ac.th แล้วเราจะตัด .com ลงไปครับตอนนี้เว็บไซต์ที่เราได้มันจะมีหลากหลายมากเห็นไหมตอนนี้เห็นไหมครับมันจะมี .com อะไรเราก็จะใส่คำว่าไซต์colon .ac จุดด้วยนะครับแล้วก็ .ac.th แล้วก็ enter ข้างหลังตัวนี้ก็จะมีแต่ .ac.th เห็นไหมข้างหลังโดเมนเห็นเว็บไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมต้องการแคบกว่านี้อีกต้องการเฉพาะเว็บไซต์ของมน.พิมพ์ยังไงครับเราก็จะต่อตรงคำว่า colon เนี่ยเพิ่มจุดเข้าไปแล้วก็ใส่ nu .ac.th ตอนนี้เว็บจะถูกบีบให้เหลือแต่เว็บ nu เห็น nu ไหมครับ nu มันจะได้ nu ทำไมเราไม่พิมพ์ www.nu.ac.th เอ่ยเพราะอะไรครับเพราะอะไรเอ่ยอ่ะทีนี้เรามาดูความหมายของศัพท์ทางเทคนิคนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรู้จักตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า main domain ซึ่งถ้าเราพิมพ์ world wide web อย่างเดียวเราจะได้แต่เว็บกลางของมหาวิทยาลัยคือเว็บหลักคือ world wide web .nu.ac.th แต่มหาวิทยาลัยมีหลายหน่วยงานหลายคณะจะมีสับโดเมนที่แฝงอยู่บน main domain คือถ้าห้องสมุดก็จะเป็น lib.nu.ac.thSERT หน่วยงานไหนไม่รู้ search อะไรนั่นนะครับก็จะเป็นสับโดเมนที่แฝงอยู่บน main domain เพราะนั้นเราต้องการข้อมูลที่ครอบคลุมทุกคณะทุกหน่วยงานที่แฝงอยู่บนโดเมนหลักของ NU เราต้องเอา World Wide Web ทิ้งไปเราจะละส่วนที่เป็นสับโดเมนเราก็จะได้ข้างหน้าเนี้ยเป็นอะไรก็ได้ที่มี main domain ว่าnu.ac.th ฉะนั้นจะเอายาวขนาดไหนก็ได้สั้นจุดจูแค่ th ก็ได้นะครับตัวนี้ไม่มีกฎตัวอย่างต่อมาถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้เว็บไซต์ของนเรศวรแล้วก็ของจุฬาสองเว็บไซต์ผมจะกำหนดยังไงครับคือตอนนี้ผมได้เว็บเดียวแต่ถ้าผมใส่ AC ผมได้75มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเยอะตอนนี้ผมต้องการบีบให้เหลือแค่2โดเมนคือจุฬากับ NU เราจะใช้ยังไง and ก็0เลยนั่นหมายความว่ากฎของ and หมายความว่าในชามก๋วยเตี๋ยวต้องมีทั้ง2เว็บไซต์มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นตัวเลือกที่ดีก็คือ or นะเราก็ต้องใช้ or สิครับอันนี้กฎมันเป็นไปไม่ได้ที่2เว็บจะอยู่ในการแสดงผลเดียวกันมันคำสั่งเราก็จด cu จุฬาเงี้ย .ac.th ทันไหมครับตัวนี้ลองดูต้องลองของพวกนี้ต้องลองถึงจะเห็นภาพนะทันไหมครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะเพิ่มทางเลือกไปว่าเราต้องการจุฬาเนี่ยจุฬาเราก็จะได้จุฬาด้วยจุฬาเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นจุฬาทันไหมครับตัวนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้ของอีกเว็บนึงของกระทรวงวิทยาศาสตร์หรือกระทรวงอะไรก็ได้ที่เป็นกระทรวงไทยเราจะพิมพ์ว่าไงครับ
กระทรวงสังกัดกระทรวงเราก็ต้องเป็นอไซคอลอนจุดกระทรวงส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย .go.th ไม่รู้กระทรวงวิทยาศาสตร์อะไรก็ไม่รู้ผมก็เดาไปก่อนว่าเป็น .go.th .go.th ตรงนี้ก็จะได้โดเมนเนมที่ต่อท้ายด้วยว่าเป็น .go.th เราก็จะได้ทางเลือกเยอะขึ้นในนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้ .go.th เรื่องการอบแห้งนั่นเองทันไม่เอ่ยตรงนี้เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราจะทำให้แคบหรือกว้างอยู่ที่นี้ในทางตรงกันข้ามครับผมอยากได้ทุกเว็บยกเว้น3เว็บนี้เอาออกไหมทีนี้มันจะตีกันแล้วความรู้เริ่มกระจายทีนี้ทำยังไงทีนี้ประยุกต์ยังไงถ้าเราปฏิเสธไม่ต้องการ3เว็บนี้คือ .com ได้ .org ได้แล้วแต่ว่าไม่ใช่โดเมนที่ลงท้ายด้วย NU ไม่ใช่โดเมนที่ลงท้ายด้วยจุฬาไม่ใช่โดเมนที่ลงท้ายด้วย .go.th เราจะทำยังไงครับนี่ฟันหนูก็สูญเลยคือกฎของไม่ก็คือ not ใช่ไหมครับถ้า not เนี่ยเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนเพราะว่าเราก็ใส่ขีดลงไปแบบนี้นี่ขีดแปลว่าไม่ not site.endu.thnot site.jula.th not site.go.th not ต้องไปอยู่กับ อนะเป็นคำสั่งซ้อนไม่ได้มันงงคำสั่ง operator ก็จะซ้อน operator ไม่ได้นะครับ operator ก็ต้องเป็น not ไม่ใช่ not all ทันไหมครับตัวนี้จะเรียกว่า and not อันเนี้ยเหมือนกับเวลาเราค้นน่ะแล้วเราไม่เอาวิกิเราก็จะเป็นไซต์วิกิก็คือ not.com อย่างเงี้ยเอาทุก dot ยกเว้น .com กับ .co.th ก็ได้อันนี้ก็คือจะช่วยให้เราได้ผลลัพธ์กว้างหน่อยแล้วก็ถ้าตะกี้ออก็จะได้แคบหน่อยก็คือไซต์ใดไซต์หนึ่งใน3นี้อันนี้ก็จะกว้างขึ้นทันไหมครับตัวนี้อันเนี้ยก็คือทำให้เจอก็ได้ไม่ให้เจอก็ได้เพราะว่าเว็บไซต์ในโลกนี้มันมีเยอะเราจะประเมินว่าถ้าคุณภาพหน่อยน่าจะเป็น .ac.th ลองลงมาก็น่าจะเป็น go.th อันนี้คือประเมินคุณภาพทันไหมครับตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวกลับคืนสภาพมันมาเหมือนเดิมเดี๋ยวผมก็ต้องมันจะไปต่อกับเงื่อนไขถัดมานะครับตอนนี้ก็จะเป็นอเหมือนเดิมละอกับมาเป็นอลำดับถัดมาข้อมูลที่แขวนอยู่บนเว็บไซต์ครับส่วนใหญ่จะเป็นไฟล์ประเภท HTML ซึ่งจะยากต่อการปริ้นแล้วก็เซฟเก็บไว้อ่านเพราะนั้นผมต้องการไฟล์ที่เป็นนามสกุลเหมือนเนี้ย PDF ตอนนี้มันจะคละมี PDF ปนมาเห็นไหมครับข้างหน้าเนี่ยเพราะนั้นเราก็จะใช้คำสั่งถัดมาว่าให้ได้เฉพาะไฟล์ที่ต้องการเราจะเรียกว่าพิมพ์คำสั่งต่อไซส์ไปว่าไฟล์ type แล้วก็โคลอนตามด้วย PDF ก็คือลิงก์ที่มันแขวนเว็บที่เว็บนั้นแขวนไฟล์ PDF ให้เราดาวน์โหลดนะครับเราจะเรียกว่าระบุประเภทไฟล์ลงไปใส่คำสั่งซ้อนลงไปครับเราจะได้อันที่เป็น PDF พร้อมดาวน์โหลดเห็นไหมเอ่ยทันไหมครับใส่ถูกไหมครับใส่อย่างนี้นะครับเนี่ยสมมติว่าไซส์ใช่ไหมไซส์อย่างนี้นะครับไปไหนแล้วไซส์ไซส์ไปไหนนะไซส์ปุ๊บแล้วเราก็ and
ก็คือคอวักไฟล์ไทป์แล้วก็โคลอนแล้วก็ตามด้วย PDF PDF จะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดตัวนี้ก็จะกลายเป็นคีย์เวิร์ดนำก่อนตามด้วยคำสั่งคำว่า size แล้วก็ตามด้วยคำสั่งว่า file type ทันไหมครับตัวนี้ลองมันจะปนมันไม่ใช่เป็นคำสั่งมันจะปน html มาด้วยก็มันจะเหมือนกับอันนี้ครับคือไม่ได้รับประกันได้ว่าข้างหน้าจะเป็นไฟล์พร้อมดาวน์โหลดมันก็จะมีอย่างนี้ pdf คือ pdf ตัวนั้นน่ะจะกลายเป็น pdf ที่อยู่ในเนื้อหาของเว็บเพจด้วยไม่ใช่คำสั่งแต่เดี๋ยวนี้เราต้องการคำสั่งว่า PDF ไม่ต้องปรากฏอยู่ในชื่อเว็บเพจก็ได้แต่ต้องมีข้างหน้าเนี้ยเขียนว่า PDF ตอนนี้เราก็จะได้คำสั่งนี้ผมก็จะพิมพ์ไปว่า file type PDF ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากได้ PowerPoint ต้องพิมพ์อะไรครับ PPT อ่ะลองดูว่ามันมี PowerPoint ไหมลองเปลี่ยน PDF เป็น PowerPoint ตัวนี้จะได้ PowerPoint ถ้าเราอยากจะได้ Document เราก็จะพิมพ์ตัวนี้ว่า DOC เราก็จะได้ DOC แต่อยากได้ PowerPoint Document DOC พร้อมกันเลยทีเดียวทำไงอ่ะเก่งมากนะครับเริ่มประยุกต์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับคำสั่งมันจะเป็น file typeคือความต้องการของมนุษย์ไม่มีสิ้นสุดนะครับก็คือเราก็จะได้หมดว่ามันก็ต้องทำได้ตรงนี้ก็คืออ๋อไม่ได้ครับต้องเป็นไฟล์ไทป์ถึงจะแยกออกมาว่าไฟล์ที่แขวนไว้จะเป็นไฟล์ชนิด document ฉะนั้นตัวนี้เป็นคำสั่งมันเฉยๆว่าให้แสดงเฉพาะเว็บเพจที่เป็นชื่อเอกสารเป็นชนิดไฟล์ประเภทนี้อันนี้คือวิธีแสดงทันไม่เอ่ยตัวนี้เราก็จะได้คำสั่งเยอะหน่อยแต่ว่าได้ประสิทธิภาพนะครับทันไม่เอ่ยตัวนี้ทีนี้ยังไม่จบนะครับรู้ได้ไงว่าข้อมูลพวกนี้ไม่เก๋ากึกชีวิตประจำวันนะครับสมมุติว่าเราจะซื้อของสักอย่างหนึ่งเขาแขวนไว้นานมากแล้วตั้งแต่ปี2011นะเจ้าของขายไปนานมากแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราต้องการใหม่ๆหน่อยไม่ใช่โพสต์ไว้นานมากแล้วจนมันไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้หรือขาดอายุไปแล้วครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มพามาดูวิธีการกรองข้อมูลที่เรียกว่าข้อมูลว่าเราต้องการข้อมูลไม่เกินกี่ปีเคยรู้ไหมครับว่ามันแขวนยังไงเราก็ต้องรู้จักความหมายในเว็บกับความหมายในฐานข้อมูลไม่เหมือนกันความหมายในเว็บเรียกว่าวันที่โพสต์วันที่โพสต์คือวันที่เขาเอาข้อมูลขึ้นเว็บไซต์แต่เอกสารอาจจะผลิตมาก่อนหน้านั้นแล้วเราต้องการข้อมูลที่โพสต์ไม่เกินกี่ปีตรงนี้ให้กดเมนูชื่อว่า tool ครับ tool เสร็จแล้วจะมีคำว่า anytime กด anytime เราต้องการไม่เกิน5ปีเราต้องเลือก custom lens เห็นไหมเห็น custom lens ไหมเราก็ใส่ปีว่าเราต้องการไม่เกินปี2011แล้วก็ใหม่สุดคือ2016แล้วก็ go ตอนนี้เราก็จะได้ข้อมูลไม่เกินช่วงที่โพสต์อันนี้ใช้ในชีวิตประจำวันผมจำได้เลยวันที่13ตุลาคมจะมีข่าวในหลวงตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วเวลาผมใส่คำว่าในหลวงไปปุ๊บผมต้องการข้อมูลอัปเดตทุกๆชั่วโมงเนี่ยผมไม่ต้องการอ่านข้อมูลเก่าผมจะเลือกตัวนี้ว่าเป็น past hour ก็คือเราจะดูว่าในการพิมพ์คำว่าในหลวงเนี่ยมีข่าวอัปเดตที่เกี่ยวกับในหลวงในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรผมก็จะเลือกเป็น past hour เพราะนั้นตัวนี้วันนั้นผมจะใช้เทคนิคนี้เลยก็คืออยากจะดูว่าเมื่อคราวผมดูข่าวไปแล้วคือข่าวที่พูดถึงในหลวงไปแล้ว
แต่ว่าหลังจากนี้สักหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยมีข่าวอะไรอีกก็จะใส่เป็น past hour ก็จะมีเว็บที่เพิ่งโพสต์มาใหม่ๆในชั่วโมงที่แล้วอ่ะที่มีคำว่าในหลวงขึ้นมาให้เราอ่านวันนั้นเนี่ยก็ต้องช่างเช็คว่ามันเป็นจริงไหมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เราก็จะใช้ตัวนี้มันจะมีได้ตั้งแต่ชั่วโมง24ชั่วโมงสัปดาห์เดือนแล้วก็ปีแล้วก็กรอบเวลาเลยคือคัสตอมอันนี้คือความหมายของมันทันไหมครับตัวนี้เสร็จแล้วข้อมูลพวกนี้เชื่อได้เหรอว่าอันที่1ดีกว่าอันที่2ครับเราจะสู่ขั้นตอนเราเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลครับวิเคราะห์อันนี้ดูแบบนี้นะจะเรียงลำดับของการค้นข้อมูลก็คือกรองด้วยปีแล้วก็กรองด้วยจะเป็นอะไรต่อนั่นแหละแต่ว่าเราต้องวิเคราะห์ก่อนการวิเคราะห์ผลจะอยู่ตรงนี้นะครับ sourced by เห็นไหมจะมีคำว่า relevance กับ date คือตอนนี้มันเรียงตาม relevance relevance แปลว่าอะไร relevance เนี่ยแปลว่าเรียงตามความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเข้าใจยากอีกวิธีคิดอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเว็บที่1เนี่ยมีเนื้อหายาวอยู่ประมาณ100คำเจอคีย์เวิร์ดของเรา10คำมันจะประเมินว่าหนาแน่นชุกชุมไปด้วยคีย์เวิร์ดของเราคิดเป็นร้อยละ10หรือ 10%แต่ถ้าเกิดว่าอันที่2มีความยาวของเว็บเพจยาวกว่ายาว 1,000 เจอข้อมูลเข้ากันคือ10ฉะนั้น 1,000 เจอ10จะคิดเป็นร้อยละ1ฉะนั้นอัตราการเจอยิ่งหนาแน่นชุกชุมต่อพื้นที่มันจะอนุมานว่าน่าจะเกี่ยวข้องมากที่สุดจะอยู่ในลำดับที่1เพราะนั้นเวลาเราอ่านเว็บเพจเราจะไม่เคยอ่านไปถึงหน้า100นะครับเราจะอ่านแค่หน้าแรกๆถ้ายิ่งห่างไปเรื่อยๆถือว่าเจอแต่ว่าไม่รู้เกี่ยวข้องหรือเปล่าเจอคำเดียวก็ถือว่าเจอดังนั้นการอ่านแบบนี้เราจะอ่านลำดับต้นๆแค่นั้นพออันนี้เราเรียกว่าเรียงตาม relevance ครับในภาษาไทยมันจะเขียนว่าเรียงตามความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องท่านไม่เอ่ยฉะนั้นใน Google ก็จะเรียงจากปีที่พิมพ์ปีที่โพสต์หรือเรียงตามความหนาแน่นชุกชุมของคีย์เวิร์ดเหมือนเรามีต้นไม้อยู่100ต้นเป็นต้นมะม่วงชัก70ก็จะเรียกว่าสวนมะม่วงแล้วแล้วก็มีต้นองุ่นอยู่ต้นเดียวก็เรียกสวนองุ่นไม่ได้แล้วมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับองุ่นน้อยมากแบบนี้อันนี้พอเข้าใจมั้ยครับตัวนี้มันยังไม่จบต้องพักก่อนแล้วเพราะว่าเครื่องมือยังไม่จบเดี๋ยวเราไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูต่อเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวเอาแค่นี้ก่อนอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องของการค้นหารูปภาพรูปภาพเนี่ยถ้าเราจะทำงานวิจัยต้องมีรูปภาพประกอบหรือว่าในชีวิตประจำวันใครอยากได้รูปในหลวงแล้วก็ต้องการความละเอียดสูงนะครับเราจะใช้เทคนิคค้นยังไงสมมุติว่าผมพิมพ์คำว่าในหลวงเสร็จแล้ว Google จะมีส่วนที่เรียกว่า image เห็นไหมครับตัวนี้จะมี image เห็น image นะครับให้เรากด image แล้วก็ตรงนี้จะมีเรื่องของ tool ของ image กด tool ตัวนี้จะมีคำว่า size ครับถ้าเราต้องการรายละเอียดสูงจะเป็นมากสุดคือ2ล้านมิกะพิกเซลก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการเอาไปอัดหรือเซฟเป็นไฟล์แล้วไปส่งร้านเพื่อปริ้นออกมาไม่ให้แตกก็ต้องไปใช้คำว่า tool เสร็จแล้วก็มาเลือกตรงไซส์ตรงนี้ว่า larger than แล้วก็เลือกอันที่มีความละเอียดสูงสุดที่มันมีอยู่ตอนนี้คือ4ล้าน megapixel อะครับทันไหมครับตัวนี้เสร็จแล้วรูปพวกนี้ถ้าเอาไปใช้ต้องขออนุญาตไหมGoogle จะแสดงสิทธิ์ตรงนี้นะครับจะเห็นว่า useless light เพราะนั้นตอนนี้เราจะเอาไปใช้คือ reuse แล้วก็ต้อง notification นี่คือต้องแจ้งขออนุญาตเนี่ยก็จะเป็นอันนี้หรือว่าอันนี้ใช้เป็นแบบไม่ใช้เชิงพาณิช
อันนี้ครับแล้วก็มี notification คือต้องแจ้งเขาด้วยอันนี้หมายความว่าเวลาเราจะตีพิมพ์ในวารสารแล้วมีการนำรูปไปใช้เนี่ยต้องขออนุญาตไหมเพราะรูปนี้มันมีสิทธิ์เจ้าของนะครับว่าใครเป็นเจ้าของภาพนี้ไว้อันนี้เราก็จะได้รู้จากป้ายแปะคือ label ตัวเนี้ยว่าป้ายแปะว่าอันไหนที่ต้องขออนุญาตอันเนี้ยฉะนั้นเราก็จะได้ดูว่ารูปนี้เอาไปมั่วๆซั่วๆเดี๋ยวโดนจับอันเนี้ยก็คือความหมายของ image นะครับเพราะนั้น image จะอยู่ในหมวดถัดจากอเนี่ยอหรือภาพแล้วกด image แล้วก็กด to เพื่อกรองนี่กรองเสร็จแล้วอยากจะได้รูปขาวดำก็ยังได้นะ black and white เนี่ยผมอยากได้รูปในหลวงขาวดำก็จะใช้ color ครับตัวกรองมันอันนี้ก็จะมีชนิดเป็นแบบโฟโต้คลิปอาร์ตก็จะเป็นแบบภาพลายเส้นอย่างนี้อันนี้คือลักษณะของรูปที่จะได้เป็น drawing อย่างนี้คือ drawing ทันไหมครับแล้วก็นี่เวลาอันนี้คือเหมือนกันว่าภาพที่โพสต์ใหม่ๆอันนี้ก็คือความหมายเพราะนั้นเครื่องมือของเว็บเซิร์ชเอนจินนะครับจะแยกระหว่างเนื้อหาที่เป็นเว็บไซต์กับรูปภาพอันนี้ก็จะแยกกันดังนั้นรูปภาพไม่ใช่เรื่องยากที่จะค้นต่อไปเพราะว่ามันค้นจากแคปชั่นนั่นเองครับทันไหมครับตัวนี้อ่ะทีนี้แยกรูปแยกอะไรได้เรียบร้อยผมก็จะพามารู้จักเครื่องมือใน Google แล้วครับ Google ยังมีเครื่องมือที่ใช้เป็นเครื่องมือได้1เราจะใช้เป็นเครื่องคิดเลขครับเรียกว่าเครื่องคำนวณทีนี้กฎของการใช้เครื่องมือเบอร์5เนี้ยต้องไม่ใช้ IE คือมันจะไม่รองรับกับ IE แต่ IE เวอร์ชันใหม่ยังไม่ได้ลองนะครับแต่เวอร์ชันเก่าๆมันจะไม่แสดงผลฟังก์ชันนี้อันดับต่อมาต้องใช้เป็น Google ภาษาอังกฤษคำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยดูยังไงนะครับถ้าตรงนี้ขึ้นว่า Thailandอันนี้จะใช้กับฟังก์ชันนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้ขึ้นว่าประเทศไทยมันจะไม่ได้แสดงผลฟังก์ชันนี้ออกมาฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนจากคำว่าประเทศไทยให้เป็นไทยแลนด์เนี่ยโดยกดปุ่มข้างล่างนี้ให้เป็นภาษาซะก่อนทันไหมครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษครับตรงนี้ต้องไม่ใช่ดีใจจังคนแล้วเจออันนี้ต้องเป็นเนี่ยต้องเขียนว่า I'm feeling lucky อย่างนี้ทันไหมครับทีนี้ผมจะเริ่มเปิดฟังก์ชันเครื่องคิดเลขขึ้นมาตัวอย่าง 56% ของ998เครื่องคิดเลขกดยังไงครับปกติเครื่องคิดเลขกดยังไงผมกดไม่เป็นนะผมคิดเปอร์เซ็นต์ในเครื่องคิดเลขผมทำไม่เป็นผมจะใช้ Google คำนวณให้ผมเลยก็กดเนี่ยพิมพ์แบบนี้ลงไปเลย 56%off 998แล้วก็ enter เดี๋ยวมันจะเปิดหน้าต่าง calculator ขึ้นมาเลยอันนี้เป็นการเรียกคำสั่งขึ้นมาก่อนว่าให้เปิดเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาเราก็จะใส่ 56% off จำนวนเต็ม enterจะขึ้นหน้าต่างเครื่องคิดเลขขึ้นมาเพราะนั้นใครที่ใช้ไซคอสแทนอะไรพวกนี้นะครับก็คือไม่ต้องไปซื้อเพิ่มมันก็จะมีอันนี้ให้เราดูว่าเราจะใช้เหมือนเครื่องคิดเลขราคาแพงๆเลยล่ะในแบบนี้ทันไหมครับอันนี้ต้องพิมพ์ 56% off 998แล้วก็กด enter ขึ้นมาแล้วมันจะได้หน้าต่างเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยครับทีนี้เราจะใช้เครื่องคิดเลขตรงนั้นก็ได้หรือพิมพ์ใน search box ก็คือช่องคำค้นก็ได้ทีนี้มันมีดีกว่านั้นอีกคือสามารถคำนวณเลขยกกำลังได้นะครับเลขยกกำลังเนี่ยปกติเช่นถ้าเราจะดู3ยกกำลัง4เนี่ยเราจะพิมพ์3คูณ3เท่ากับ9 9 3 27 27คูณ3อีกทีนึงมันช้าสมมตินะครับ
ใน Google เราจะพิมพ์อย่างนี้ครับ3แล้วก็เลขยกกำลังเนี่ยจะใช้ตรงคีย์บอร์ดหมายเลข6คือเป็นหมวกเป็นสัญลักษณ์ทางคอมพิวเตอร์แปลว่ายกกำลังแล้วก็ตัวอย่างเช่น3ยกกำลัง3ปกติ3ยกกำลัง3ก็ได้27แล้วกด Enter ครับจะได้27อันนี้เราจะพิมพ์ตรงนี้ช่องนี้ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ตรงนี้ไม่เป็นนะครับเราจะใช้3ยกกำลัง3แล้วก็ Enter ตรงนี้ก็จะได้27เห็นไหมครับเราสามารถทำได้ถึง10ยกกำลัง10ตัวเลขเยอะมากแล้วก็10ยกกำลัง10ก็จะได้1โอ้เป็นกี่ล้านนี่10ยกกำลัง10แม้แต่10ยกกำลังลบ10ก็ได้นะครับเราใส่ลบหน้า10ลงไปเราจะได้10ยกกำลังลบ10อันนี้เราจะได้เป็นยกกำลังลบก็ได้3ยกกำลังลบ3เราก็จะได้อีกค่าหนึ่งอันนี้เป็นค่ายกกำลังนั่นหมายความว่าการคำนวณพื้นฐานเนี่ยเราสามารถใช้ Google เปรียบเสมือนเครื่องคิดเลขได้เลยทันไหมครับทีนี้เราก็มาดูถ้าเป็นบวกลบคูณหารเนี่ยหมูเลย2บวก3คูณ5ตัวนี้กฎของคณิตศาสตร์จะทำคูณก่อนเนี่ยมันจะมีวงเล็บเห็นไหมครับ3คูณ5ก่อนแล้วก็บวก2แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้2บวก3ก่อนทำเหมือนปกติเอาวงเล็บไปใส่ตรงนี้ก็จะได้ค่าใหม่เป็น25อะไรแบบนี้ทันไหมครับตรงนี้คือ2บวก3คูณ5บวกลบคูณหารเนี่ยหมูมันก็คือธรรมดาเนี่ยง่ายเครื่องคิดเลขไม่ต้องซื้อแพงๆก็ได้มันจะมีฟังก์ชันให้เรากดอยู่ตรงเนี้ยครับอันดับต่อมาผมจะพามาดูต่อมานะครับเราเรียกว่าการแปลงค่าหน่วยวัดหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า unit converter ปกติในโทรศัพท์ของโนเกียสมัยก่อนนะมีแต่มันจะต้องหลายกดหลายปุ่มอันนี้เราจะเปิดคำสั่งมันขึ้นมาก่อนครับเพื่อใช้แปลงค่าหน่วยวัดเช่น15องศา C คือเซลเซียสเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์ตรงนี้คำสั่งตัวนี้คือเปิดขึ้นมาด้วยคำสั่ง in ครับเราก็จะพิมพ์ไปว่า15 C in F แล้วก็ enter เลยใหญ่เล็กได้หมดนะครับทีนี้มันก็จะเปิดที่เรียกว่า unit converter เป็นหน้ากากขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมเอ่ยตัวนี้มี3หน่วยวัดให้เลือกครับข้างล่างนี้จะมีเคลวินด้วยมีเคลวินมีฟาเรนไฮต์มีเซลเซียสอันนี้จะเหมาะคนอยู่ในแลบสมมุติว่าต้องการแปลงทันไหมเอ่ยตัวนี้เนี่ยเราจะแปลงจากอะไรใน3ยูนิตนี้นะครับเป็นอะไรก็ได้ทีนี้มีอีกอันนึงที่อยู่ในแลบ on ของ US เช่นเวลาเราไปซื้อโค้กอะครับจะมีขนาด15ออนเท่ากับกี่มิลลิลิตรตรงเนี้ยเราต้องเปลี่ยนตรงเทมเพอเจอร์ตรงนี้ครับให้เป็นวอลุ่มเห็นไหมครับวอลุ่มเราก็เปลี่ยนจากเทมเพอเจอร์ให้เป็นวอลุ่มแล้วก็เลือกด้านซ้ายตรงนี้พิมพ์ไปว่า15แล้วก็เลือกตรงนี้ว่าให้เป็น US on 15 on เห็นไหมครับให้เลือกเป็น US แล้วก็ on on OZ นะครับONCE ตัวย่อมันคือ OZ เสร็จแล้วมันจะเท่ากับกี่มิลลิลิตรตัวนี้คือมิลลิลิตร443เหมือนหมอบอกว่าชงนมให้เด็ก50ออนเราก็ไปดู50ออนเท่าไหร่50ออนเกือบลิตรทันไหมครับตัวนี้อันนี้คือเรื่องของวอลุ่มเพราะนั้นเราเปลี่ยนได้1ไมล์เท่ากับกี่กิโลครับตัวนี้ก็จะมีเปลี่ยนมาดูได้ว่า1ไมล์เนี่ยเลนจ์
เท่ากับกี่กิโลเมตรอะไรนี้อันนี้ความยาวเนาะกิโลเมตรหนึ่งไมล์อันนี้คือกิโลเมตรเมตรพันเมตรก็หนึ่งกิโลนี่หนึ่งไมล์ก่อนหนึ่งไมล์หนึ่งไมล์เท่ากับกี่กิโลเมตร 1.6 กิโลเมตรฉะนั้นไปขับรถที่อเมริกาเป็นไมล์อย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งเท่ากับ 1.6 กิโลเมตรทีนี้อีกอันหนึ่งใช้ชีวิตประจำวันซื้อ external hard disk สมัยใหม่ไม่ได้ขายเป็นกิกะไบต์แล้วขายเป็นเทราไบต์1เทราไบต์เท่ากับกี่เมกะไบต์อันนี้ต้องปรับเป็น digital storage เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นเมกะบิตเมกะไบต์เป็นกิโลไบต์เราก็เลือกตรงนี้ว่าเป็น digital storage แล้วก็เลือกตรงนี้ว่าเป็น terabyte แล้วก็เลือกตรงนี้ว่าเป็น gigabyte เนี่ยฉะนั้น1 terabyte มีค่าเท่ากับ 1,000 gigabyte นั้นเดี๋ยวนี้ถูกมาก hard disk เพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณได้ว่ากี่กิโลไบต์เท่ากับกี่เมกอะไรพวกนี้แล้วก็อีกอันนึง speed อย่างเงี้ยครับ data transfer rate อันนี้จะมีbit per second เท่ากับกี่กิโลบิต per second ตัวนี้เราก็จะเลือกตรงนี้ว่าเป็น data transfer rate เพราะฉะนั้นตัวนี้เห็นไหมครับเราจะได้เฮิร์ตเป็นกิโลเฮิร์ตก็ได้เป็น frequency อันนี้เลือกสลับได้เลยว่าเราต้องการเปลี่ยนจากแคลอรี่เนี่ยกิโลแคลอรี่เท่ากับอะไรตัวนี้ก็เลือกได้ตัวนี้ก็เรียกว่า energyตอนเป็นกิโลเป็นน้ำหนักเหรอครับมันตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูว่าถ้าจะดูปอนเป็นกิโลอาจจะเป็นแมสอันนี้จะมีปอนนักมวยหนัก105ปอนกี่กิโลเดี๋ยวดูก่อนนะ105ปอนตัวเล็กไหม105ปอน47เองน้ำหนักตัวรุ่นเล็กอะครับ105ปอนส่วนน้ำหนักตัว115ปอนชกรุ่น52กิโลอะไรพวกนี้อันนี้ดูเปรียบมวยเปรียบมวยมวยจะสร้างเป็นปอนอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะดูว่าเป็นแมสนี่105โลนึกไม่ออกกี่กิโลก็เบากว่าเราอีก17โลอย่างเงี้ยตัวกระเปียกเดียวทันไหมครับตัวนี้ทีนี้ยังมีอีก Google ทำได้ดีกว่านี้คือแปลงค่าสกุลเงินสกุลเงินอันนี้เอาไว้ใช้ได้เผื่อไปประเทศลาวคนลาวบอกว่าเข้าห้องน้ำ5บาทให้ไป10บาททอนผมมา500กีบก็บอกว่าเท่ากับ5บาททีนี้จริงหรือเปล่าว่า500กีบเท่ากับ5บาทเราต้องไปเปิดคำสั่งก่อนนะครับวิธีการเปิดคำสั่งให้แปลงค่าหน่วยเงินเนี่ยค่าเงินเนี่ยให้ใส่1เราจะเปิดก่อนนะแล้วเคาะวรรคแล้วก็พิมพ์ US แล้วตรงเลข4จะมีเครื่องหมายดอลลาร์อยู่ครับกดชิปแล้วก็ดอลลาร์ทันไหมครับตัวนี้แล้วก็ใส่คำสั่ง Google ว่า in แล้วก็ตามด้วยสกุลเงินบาท BAHT อันนี้เป็นการเปิดคำสั่ง Google มาว่าให้เปิดฟังก์ชันคำนวณแปลงค่าเงินทันเปล่าก็คืออันนี้เผื่อไปปีใหม่ไปเกาหลี 20,000 บาทได้กี่วอนอันนี้เรามาดูก่อนว่าสิ่งที่ผมโดนสมมุติว่าไปเข้าห้องน้ำทอนเงินมา5บาทบอกเข้ากับ500กีบจริงไหมเราก็ต้องตั้งตรงนี้ก่อน1บาท1ไทยบาททันไหมครับเท่ากับกี่กีบตรงนี้ก็ต้องเป็นชื่อประเทศมันอ่ะคือลาวก็คือพิมพ์ไปหาตัว L ครับลาวจะมีค่าเท่ากับกีบคือสกุลเรียกว่ากีบทันไหมครับอันนี้เป็น adjective ลาวฉะนั้นเราจะดูได้ว่า1บาทลาวเท่ากับเงินลาวกี่กีบอย่างงี้กินตัวนี้เราก็จะเรียกตรงนี้ว่า1เท่ากี่กี่กีบครับอ
ฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ว่า1บาทเท่ากับเงินกีบคือ200กว่ากีบฉะนั้นทอนมา500กีบเท่ากับว่าผมได้เท่า5บาทไหมไม่ได้แล้วหายขาดทุนไป3บาทเพราะนั้นทอนมาให้ผมแค่2บาทเองเท่ากับ500กีบฉะนั้นเรารู้ได้ว่าโดนหลอกเสียแล้วก็คือประมาณได้ว่า1บาทเท่ากับ225กีบหรือ227กีบประมาณอย่างเงี้ยครับฉะนั้นเท่ากับ500กีบเนี่ยก็คือยังไม่ถึง5บาทเลยนี่แบบนี้ฉะนั้นเราสามารถเอา500กีบตั้งแล้วก็เท่ากับเงินบาทเท่าไหร่เราจะเปลี่ยนข้างบนเป็น500กีบสมมุตินะครับเท่ากับกี่บาทแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ว่าให้เป็นเงินกีบอันนี้คือคอนเวิร์ตอันนี้คือความหมายทันไหมเอ่ยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะไปประเทศไหนค่าเงินประมาณเท่าไหร่200บาทแลกได้กี่เยนอย่างเงี้ยครับหรือว่า 20,000 บาทมีทุนในกระเป๋าปีใหม่นี้จะไปญี่ปุ่นตั้งงบประมาณไว้ 20,000 แลกได้กี่บาทประมาณอย่างนี้อันนี้เราสามารถประมาณการได้แต่อัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้มันไม่ได้ณปัจจุบันนะครับอาจจะช้าไปของเมื่อวานหรือเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วหรืออะไรพวกนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าเงินที่เราใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้คือการเปิดฟังก์ชันที่เรียกว่าค่าเงินแปลงค่าหน่วยวัดทีนี้อีกอันหนึ่งจะพ่วงกับการใช้ในเรื่องสืบค้นครับคือใช้เป็น dictionary เคลื่อนที่ตัวอย่างเช่นเราจะหาซีโนนิมและคำแปลของศัพท์ที่ชื่อว่า euthanasia ฉะนั้น define ตัวนี้เป็นคำสั่งในคอมพิวเตอร์แปลว่าให้เปิดฟังก์ชัน dictionary ขึ้นมานั้นอะไรที่ตามโคลอนเนี่ยก็คือเป็นคำสั่งมันเราก็จะพิมพ์ไปว่า defy colon แล้วก็ตามด้วยเครื่องไอ้แล้วก็ตามด้วย euthanasia เอาว่ากด enter เลยครับเสร็จแล้วมันจะเปิด dictionary ขึ้นมาDictionary ขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้ Dictionary ตรงนี้ก็จะขึ้นแบบนี้อันดับแรกมันจะแปลอังกฤษเป็นอังกฤษก่อนนะครับตรงนี้จะขึ้นว่านี่คือความหมายแล้วก็จะมีข้างล่างเขียนว่า Synonym Synonym ของ Euthanasia คือ Mercy Killing ขึ้นว่า Assisted Suicideแต่ในนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการดูรากศัพท์จะมีลูกศรตรงนี้ครับให้เราดูมาจากภาษากรีกคำว่า you แปลว่า will คำว่า thanatos แปลว่า death ฉะนั้นว่าตายอย่างสงบก็คือแปลด้วยตัวนี้อีกทีหนึ่งให้แปลเป็นไทยเลือกว่า translate to thaiก็คือ Google Scholar ไอ้ Google Translate นั่นแหละแต่ว่ามันจะแปลเป็นการฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบฉะนั้นตัวนี้เขียนว่า Pellet Killing แล้วก็ Mercy แปลว่าเมตตา Killing แปลว่าฆ่าภาษาไทยเรียกเพราะว่าการุณยฆาตการุณยฆาตนะครับการุณยฆาตเหมือนม้าที่ขาหักมันไม่สามารถรักษาได้แล้วมันเจ็บปวดมากเราจะจบชีวิตมันก็คือไม่ได้ฆ่าเพื่อทารุณสัตว์แต่ว่าเพื่อให้มันพ้นทุกข์เรียกว่าการุณยฆาตหรือผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเช่นเป็นระยะสุดท้ายของมะเร็งไม่ต้องการให้แพทย์ฉายแสงไม่ต้องการให้แพทย์ผ่าตัดก็คือรักษาตามอาการแล้วก็ปล่อยให้ตายอย่างสงบก็เรียกว่า mercy killing เหมือนกันในแบบนี้มันก็จะเป็นศัพท์วิชาการแต่แปลเป็นภาษาชาวบ้านก็จะเรียกว่า mercy killing นะครับทีนี้เปลี่ยนจากยูทูนิเซียเป็นวูแมนดูครับวูแมนเราจะได้ซีโนนิมของวูแมนออกมาแล้วก็ถ้ามีลูกลำโพงกดได้ woman อันนี้ก็คือ woman อันนี้ก็คือเสียงมันออกไ
แล้วมันก็จะมีซินโนนิมของ woman lady girl female แล้วจะมีคำว่า more มีอีกเนี่ยมันก็จะมีคำที่ไม่เป็นทางการคือ informal chick ที่แปลว่าไก่อะมันก็ตรงกับภาษาไทยที่เราเรียกผู้หญิงอย่างว่าไก่เหมือนกันอย่างเงี้ยก็จะชิกชิกชิกอย่างเงี้ยอันนี้คือความหมายเพราะนั้นฝรั่งก็เรียกชิ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 กเหมือนกันนี่ลองเปลี่ยนจาก woman เป็น dog หมาดูครับ dog หมาตอนนี้ dog หมาก็จะมีซีโนนิมเห็นไหม dog หมา canine อันนี้ก็เคยดูสารคดีจะเป็นตัว k และเลข9ก็จะมาจาก c a แล้วก็ nine ครับก็คือมาจากคำว่า canine คำนี้แปลว่าคำพ้องความหมายกับหมาเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ย k nine ก็คือK ก็คือตัว K แล้วเลข9มาจาก C A แล้วก็ N I N เพราะนั้นพวกนี้จะเป็นคำค้นที่สัตวแพทย์ค้นจะใช้คำว่า K 9ด้วยไม่ได้ใช้คำว่า dog เสมอไปทันไหมครับตัวนี้ฉะนั้นตัวนี้เราจะได้รู้ได้ว่านอกจากคำว่า dog มีความหมายเสมือนกับ dog จะมีซีโนนิมของ dog คือ K 9นั้นอาจจะเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บสัตว์ที่เป็นประเภทคล้ายสุนัขจะเรียกว่ากลุ่ม K9 ก็ได้นะพวกนี้ทันไหมครับตัวนี้อ่ะส่วนด็อกหมาเปลี่ยนเป็นด็อกเตอร์ดูครับด็อกเตอร์เนี่ยก็จะได้2ความหมายคือด็อกเตอร์ที่รักษาผู้ป่วยจะเรียกว่าเป็นความหมายที่1จะมีซีโนนิมคือฟิสิเชียนฟิสิเชียนเหมือนเราอ่ะแยกระหว่างสัญญาแพทย์อายุรแพทย์physician ก็จะเป็นอายุรแพทย์แต่เรียกหมอทุกประเภทว่าหมอแต่เราต้องการแยกเป็นหมอเฉพาะทางก็จะแยกเป็นสัญญาแพทย์กุมารแพทย์หรือสัญญาแพทย์อายุรแพทย์พวกนี้ส่วน MD สมัยก่อนเรามีฐานข้อมูลชื่อ MD consult จำได้ไหมครับ MD ย่อมาจาก Doctor of Medicine ก็คือหมอก็คือ MD อย่างเงี้ยเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้คำที่กว้างหรือแคบก็อาศัย dictionary เคลื่อนที่ที่อยู่บน Google ช่วยหน่อยตรงนี้ทันไหมเอ่ยตัวนี้เพราะนั้นอันนี้จะเป็นช่องทางที่หาซินโนนิมได้ง่ายสุดก็จะใช้ define colon แล้วก็ตามด้วย keyword หรือคำศัพท์เพื่อมาดูว่ามันมีคำอะไรให้เราเลือกใช้บ้างทันไหมครับตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะได้สับแสงเท่าไหร่ว่าเครื่องมือที่ใช้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้ข้อมูลออกมาทีนี้เราก็มาดูต่อมาว่านอกจากเป็น dictionary แล้ว Google เป็นอะไรได้อีกค้นหาเวลาครับตัวนี้จะมีประโยชน์มากถ้าเกิดว่ามีเพื่อนหรือส่งลูกไปเรียนต่างประเทศหรือว่าจะโทรหาใครที่ต่างประเทศเพราะนั้นในบางประเทศเนี่ยเขาจะมีฤดูร้อนกับฤดูหนาวเวลามันจะไม่เท่ากันบางประเทศฤดูหนาวเวลาจะหดลงฤดูร้อนดวงอาทิตย์ยาวขึ้นจะกว้างขึ้นเพราะนั้นผมไม่รู้เลยว่าตอนนี้ซิดนีย์มันจะมีบวก4กับบวก3มันจะช้ากว่าไทย3กับ4ชั่วโมงไม่รู้ว่าช่วงนี้ของซิดนีย์เนี่ยเวลาต่างกับเราเท่าไหร่ผมก็จะพิมพ์ไปว่า time in แล้วก็ตามด้วยชื่อเมืองเพราะนั้นประเทศใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีเส้นเวลาไม่เหมือนกันแหละครับในสหรัฐอเมริกาอาจจะมี4เส้น5เส้นเวลาเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะนั้นเราก็ดูว่าซิดนีย์ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วซิดนีย์ซิดนีย์ตอนนี้3โมงเย็นแล้วก็จะมีตัวนี้บอกครับ GMT เวลามาตรฐานที่กรีนิชซิดนีย์บวก11ประเทศไทยบวกเท่าไหร่ครับบวก7ฉะนั้นต่างกับเรา4ชั่วโมงเพราะว่า11ต่างกับ7คือ4นั่นหมายความว่าตอนนี้เขา3โมง19แล้วแต่เราก็ยังไม่ถึง3โมงก็คือของเรา11โมง20หรือ11โมง19เห็นไหมครับเพราะนั้นเราสามารถรู้ได้ว่าอย่างซิดนีย์เป็นอยู่ทางตะวันออกแต่ถ้าเป็นเพิร์ธเราก็จะพิมพ์ไปเพิร์ธ P E R T H เพิร์ธเนี่ยอยู่ทางตะวันออกไอ้ตะวันตกจะคนละเวลากันเลยเห็นไหมครับเพิร์ธจะเป็นบวก8
ฉะนั้นเพิร์ธก็คือออสเตรเลียเหมือนกันแต่บวก8เวลาใกล้กับเราก็คือห่างกับเราแค่ชั่วโมงเดียวเองเพราะฉะนั้นคนเพิร์ธยังเที่ยงกว่าแต่คนทางซิดนีย์ปาไป3โมงเย็นแล้วนั้นคนที่เพิร์ธยังไม่ได้กินข้าวกำลังกินข้าวอยู่ซิดนีย์อิ่มไปแล้วครับในแบบนี้อันนี้คือประเทศเดียวกันนะเวลายังต่างกันขนาดนี้เลยเห็นไหมครับตัวนี้อันนี้คือเวลาเราเช็คแต่อีกซีกโลกหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาสมมุติว่าเป็นลอสแองเจลิสเงี้ยอันเนี้ยยังเป็นมันเดย์อยู่เห็นไหมครับมันเดย์เราอะทิวส์เดย์คืออังคารแล้วแต่เขายังเป็น2ทุ่มอยู่เลย2ทุ่มของวันจันทร์แสดงว่าห่างกับเรากี่ชั่วโมงครับเนี่ยกี่ชั่วโมงถ้า8โมงก็จะ12ใช่ไหมแต่นี้เราเกิน8โมงมาอีกกลายเป็น14ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้15ชั่วโมงหรือ16ชั่วโมงแล้วบวกไปนั้นตอนนี้มากประมาณ14ชั่วโมงได้นั้นเขายังกินข้าวเย็นข้าวมื้อค่ำเมื่อวานอยู่เลยเราอิ่มเช้าไปแล้วใกล้เที่ยงแล้วอันนี้เวลาเราจะโทรหาใครหรือว่าสอนพ่อๆตอนนี้ซิดนีย์กี่โมงแล้วเงี้ยไม่รู้ก็พิมพ์ในนี้ก็คือพิมพ์ไปว่า time in ตอนนี้มันก็จะได้ว่าตอนนี้ณเวลาตัวนี้ห่างกับเรากี่ชั่วโมงอ่ะทีนี้อันต่อมานะครับสามารถตรวจสภาพอากาศได้ตรวจสภาพอากาศเนี่ยเช่นตอนนี้เราต้องการดูอุณหภูมิที่พิษณุโลกกี่องศาเราก็จะพิมพ์คำสั่งไปว่า weather in อย่างนี้ครับพิษณุโลกพิษ ph อย่างนี้ครับพิษซาใช่ไหมสะกดยังไงนะครับพิษณุโลกPHI ป่ะ PHIT อ่ะนี่มาพอดีพิษณุโลกจะบอกว่าตอนนี้31องศาให้ดูตรงนี้นะครับอุณหภูมินะเวลา11โมงตอนนี้มันจะขึ้นทุกชั่วโมงมันจะอัปเดตทุกชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราต้องการดูว่าพิษณุโลกกับเชียงใหม่ใครเย็นกว่ากันเราก็จะพิมพ์ไปว่าเชียงใหม่27สบายกว่าเราเห็นไหมเชียงใหม่ตอนนี้27แต่ถ้าเชียงรายล่ะเชียงรายดูเชียงรายสิเชียงรายเย็นกว่าเชียงใหม่26ไปเชียงรายกันดีกว่าตอนนี้นี้เราก็จะเห็นว่าเชียงรายแล้วเราต้องการดูภูเก็ตเราก็พิมพ์ไปว่าภูเก็ต28แต่ถ้าเป็นหาดใหญ่ล่ะเราก็ไปดูหาดใหญ่ก็ยังได้เลยนะครับหาดใหญ่เป็นอำเภอด้วยหาดใหญ่29อันนี้มันจะมีการพยากรณ์อยู่ข้างล่างด้วยนะครับว่าในวันที่28 29 30เป็นยังไงในแบบนี้อันนี้ก็คือดูอุณหภูมิได้เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าอยากดูอีสานขอนแก่นล่ะขอนแก่นหนาวไหม29อะไรเงี้ยลำปางหนาวมากอันนี้คือดูได้ฉะนั้นกูก็เป็นหลายอย่างเลยนะครับก็คือเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ว่า Google เนี่ยเป็นเครื่องมือสารพัดนึกนะครับทั้งเป็นตัวตรวจอากาศพยากรณ์อากาศเคลื่อนที่หรือจะดูอุณหภูมิณเวลานั้นหรือเราจะดูเวลาของเมืองแต่ละเมืองของเราไม่มีปัญหาเพราะว่าเราใช้เวลาเส้นเดียวแล้วก็เป็น dictionary เป็น unit converter คือแปลงค่าหน่วยวัดแล้วก็เครื่องคำนวณอ่ะทีนี้ผมจะพามารู้จัก Google Bookmark แล้วนะครับ Google Bookmark อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูก่อนว่าวิธีการใช้ Google Bookmark ตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราพิมพ์การอบแห้งแล้วก็เจอไฟล์ PDF สมมุติว่าเราพิมพ์ไปก่อนว่าการอบแห้งแล้วก็ไฟล์ type
PDF ทีนี้เราจะกลับมาที่เว็บนี้ได้ยังไงปกติเนี่ยเวลาเราคลิกปุ๊บเราต้องสั่งพิมพ์หรือว่าเซฟข้อมูลออกไปแต่ถ้าวันนี้เราใช้เครื่องมหาวิทยาลัยข้อมูลพวกนี้ไม่ได้ตามจากเราไปนะครับแล้วเราก็ไม่อยากส่งเมลไปด้วยหรือว่ากลัวไวรัสกลับบ้านเพราะนั้นเราก็จะเริ่มบุ๊กมาร์คครับรู้จักเครื่องมือ Google Bookmark Bookmark จะถูกเรียกได้2วิธีนะครับปกติมันจะแฝแขวนไว้แฝนไว้อยู่ตรงนี้จุดๆๆนี้เห็นไหมครับจุดนี้กดตรงนี้ปุ๊บจะเจอไอ้ Google หลายชนิดให้กดปุ่มชื่อว่า More เห็นไหมตรงนี้จะมีข้างขวาครับกด More แล้วก็ต้องกด Even Moreอันนี้มันหลายชั้นอันนี้จำยากเราถึงจะเจอคำว่าเว็บกับบุ๊กมาร์กเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นทางลัดอย่างนี้นะครับเราก็จะสแลชคำว่าบุ๊กมาร์กลงไปครับจะสแลชคำว่าบุ๊กมาร์กลงไปให้เปิดหน้าต่างอีกอันนึงแล้วก็พิมพ์ไปว่า google.com/bookmarkแล้วตอนนี้เรามันต้องการ account gmail ครับต้องการ account ของ gmail เราต้องล็อกอินด้วย account gmail ล็อกอินด้วย account gmail ทันไหมครับตัวนี้คือให้เราล็อกอินสงสัยเมลมหาวิทยาลัยก็ใช้ได้มั้งครับไอตัว account เมื่อวานเขาลองแล้วเนี่ยแล้วก็เอาอีเมลของ Gmail ใช้เข้าไปลองเนี่ยวิธีทำก็คือเราจะเปิดฟังก์ชัน Bookmark ใช่ไหมเราก็ใส่ Account Gmail ไม่ต้องไปใส่ Add Gmail อะไรนะครับใส่แต่ก่อน Add อ่ะเราใช้ชื่อเรียกว่าอะไรเสร็จแล้วเรากด Next แล้วมันก็ยืนยันตัวตนว่าใช่เราไหมถ้าเราแปะรูปไว้มันจะขึ้นแล้วเราก็ใส่ Passwordเดี๋ยวเลิกใช้นะอย่าลืมล็อกเอาท์ด้วยนะครับอย่าไปติดกับเบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์อีเมลเข้าไปรหัสแล้วก็กดเดี๋ยวมันจะเปิดหน้าบุ๊กมาร์คขึ้นมาครับเดี๋ยวเราจะทดลองใช้ดูว่าประโยชน์ของบุ๊กมาร์คคืออะไรทันไหมครับตัวนี้เปิดได้ไหมครับอะไรนะครับใช้ NU ก็ได้เพราะว่า NU แขวนอยู่กับ Google นะก็คือใช้เมลของมหาวิทยาลัยอะครับเพราะเมื่อวานนี้เขาใช้ได้ทีนี้เราก็มาดูประโยชน์มันก่อนประโยชน์มันเราเรียกว่าเอาไว้จัดการแล้วก็จัดเก็บลิงก์ URL ที่พบระหว่างค้นใน Google Web หรือในช่วงบ่ายจากฐานข้อมูลก็ตามทีนี้ผู้ใช้ต้องการไม่เก็บเป็นไฟล์เก็บเป็นลิงก์ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้ลิงก์อันนี้ไม่ต้องดูของผมนะครับของเราเนี่ยจะมีข้างล่างเขียนว่า add bookmark เห็นไหมข้างล่างภาษาไทยจะใช้คำว่าเพิ่ม bookmark ให้กดปุ่มนี้เพิ่ม bookmark หรือ add bookmark ครับกดไปเลยจะได้หน้าทำแบบนี้ทันไหมครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการเริ่มตั้งแต่ชื่อหรือ name อันนี้เป็นการให้นิยามของผู้ใช้แทน URL เช่นผมก็จะเขียนตรงนี้ว่าการอบแห้งงานวิจัยเรื่องอบแห้งสมมุติว่าผมเขียนว่าการอบแห้งคือใช้ชื่อแทน URL ที่มันไม่สื่ออบแห้งเสร็จแล้วช่องของโลเคชันตัวเนี้ยเราก็จะไปกดปุ่มสมมุติว่ากดปุ่มอะไรก็ได้อันนึงนะครับหรือว่าอันที่มันเป็นลิงก์อย่างเงี้ยลิงก์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับลิงก์ที่เราเห็นอยู่เพราะนั้นลิงก์พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าบางทีมันเปิดอย่างเงี้ยเราจะกลับมาที่เดิมเนี่ยเราก็จะเอาเมาส์ copy ลิงก์ข้างบนทันไหมครับ copy ลิงก์ตัวเนี้ยเก็บเอาไว้
ตอนนี้เราก็จะเรียกว่าเอาลิงก์มาเก็บตรงนี้ก็คือลิงก์ที่มันปรากฏอยู่มันยาวจำไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ก็ค้นเหมือนวันนี้ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ค้นจะได้ผลลัพธ์ใหม่เราก็จะใช้โลเคชันตัวนี้เป็นตัวเก็บลิงก์เสร็จแล้วจะมีคำว่า label แปลว่าในโฟลเดอร์เรายังมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นโฟลเดอร์เหลืองๆเลยในคอมพิวเตอร์ครับตัวนี้เป็นการจัดหมู่ของเว็บไซต์ให้มันเป็นหมู่เป็นพวกตัวนี้เราก็จะให้หัวข้อสมมุติว่าทำวิทยานิพนธ์เราก็จะพิมพ์ตรงนี้ว่าวิทยานิพนธ์หรือเราจะทำบอกว่าเป็นเปเปอร์เป็นเอกสารประกอบเพราะนั้นตัวนี้เราจะพิมพ์อะไรก็ได้ให้มันเป็นสื่อขึ้นมาครับตัวอย่างเช่นผมก็อาจจะเป็นงานวิชาการสมมุติหรือผลงานวิชาการปี59สมมุติแล้วก็ได้อะไรแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เราจะเรียกสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาปี59-60สมมุตินะครับอันนี้หมายความว่าช่วงนี้ผมรวบรวมข้อมูลเพื่อมาทำงานวิจัยเสร็จแล้วส่วนที่เขียนว่าโน้ตตัวนี้ข้อมูลพวกนี้เราเอาไปใช้กับส่วนไหนเช่นตัวอย่างนักศึกษาเอาข้อมูลนี้ใช้กับบทที่2เราก็จะพิมพ์ไปว่าใช้กับบทที่2ย่อหน้า1อันนี้คือจะได้ไม่หลงว่าเอามาเยอะๆเดี๋ยวจำไม่ได้อันนี้เอาไว้ใช้ส่วนไหนของงานวิจัยทันไหมครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเพิ่มบุ๊กมาร์กหรือ add บุ๊กมาร์กเข้าไปตอนนี้เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมการอบแห้งแล้วก็บันทึกไว้ว่าผลงานวิจัยอยู่ในกรุ๊ปผลงานวิจัยแล้วก็ใช้กับบทที่2นี้เราจะกลับไปที่เนี่ยเราก็เอามาไปคลิกที่การอบแห้งครับมันจะวิ่งกลับไปที่ลิงก์ตะกี้นี้วิ่งกลับมาแบบนี้ฉะนั้นกลับไปบ้านนะก็คือเปิด slash bookmark ล็อกอินอันนี้ก็ยังใช้ได้ทุกเครื่องเลยครับทันไหมครับตัวนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมให้ทำแบบอีกอันหนึ่งกลับไปใหม่เดี๋ยวเราเพิ่มอีกสมมุติว่าให้หาวอลวัชิระเมธีมี Facebook ไหมหายังไงครับอันนี้เพื่อความบันเทิงหายังไงเราจะเก็บบุ๊กมาร์กของวอลวัชิระเมธีไว้ตรวจจะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์เราจะพิมพ์ยังไงครับหาก่อนว่าวอลวัชิระเมธีมี Facebook ชื่อว่าอะไรทำยังไงเอ่ยอันนี้ใครไปซ่อนเปิดไอ้เค้าไว้ใน Facebook มันหาเจอนะเราก็จะพิมพ์ไปก่อนว่าวอลจุดวัชิระเมธีเสร็จแล้วเราก็ไปสั่งมันว่าให้เป็นไซต์ Facebooksite colon แล้วก็ dot facebook dot com มันก็ไปลิสต์ให้ก่อนว่าวอลวัชิระเมธีมี Facebook มีทั้งมหาวุฒิชัยวัชิระเมธีไม่รู้อันเดียวกันเนี่ยเห็นไหมเห็นข้างล่างไหมครับเพราะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าวอลวัชิระเมธีมี Facebook ว่าอันนี้ผมก็ copy ไปทันไหมครับตัวนี้ทันไหมก็คือเว็บอะไรก็ได้ใส่ไซต์เข้าไปแล้วก็ dot แล้วก็ตามด้วย Facebook ใครไปใช้นามแฝงคุยผิว Facebook อะไรอะไรเงี้ยหรือว่าแน่งน้อย Facebook อะไรอะไรพวกนี้เพราะนั้นเราสามารถที่จะค้นในเว็บไซต์ที่มันแปะอยู่ไม่เกิน 50,000 วอร์ดของเว็บได้นะครับส่วนใหญ่จะวิ่งเข้าไปหาถึงเว็บเพจหน้า1หน้า2ของเว็บเพจเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็จะ copy Facebook ของวอลวัชิระเมธีแล้วก็ไปเพิ่มสมมุติว่าผมก็จะเพิ่มว่า add bookmark แล้วก็ตามด้วยชื่อว่าวอลวัชิระเมธีชื่อเรียกผมก็จะพิมพ์ตรงนี้ว่า Facebookท่านวอลอย่างเงี้ย
ผมก็จะพิมพ์ Facebook ท่านวอท่านวอวออวอเงี้ยแล้วเราก็ตั้งเลเบลใหม่ว่า Facebook สมมติว่า Facebook เราจะเอา Facebook เพื่อนมาเก็บไว้ในนี้ได้ทั้งหมดนะครับอะไรก็ได้ที่หมวดหมู่ใน Facebook อันเนี้ยแล้วเราก็ไม่ต้องให้โน้ตก็ได้เราก็เก็บอย่างนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งไปว่าท่านวอมี Facebook อะไรมันก็จะวิ่งไปในนี้แบบนี้แล้วก็ล็อกด้วย Facebook นั่นเองทันไหมครับตัวนี้ทันไม่เอ่ยเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราจะใช้ด้วยความบันเทิงหรือว่าเจองานวิชาการสมมติว่าผมพิมพ์กลับมาที่อบแห้งเหมือนเดิมอบแห้งอบแห้งเหมือนเดิมเนี่ยถ้าเจอไฟล์ที่เป็น HTML สมมุตินะครับแล้วเราจะไปอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับบุ๊กมาร์กเนี่ยตรงนี้เนี่ยเวลาเราแอดบุ๊กมาร์กปุ๊บแล้วเราพิมพ์คำว่างานเนี่ยมันจะขึ้นโฟลเดอร์เดิมที่เราสร้างเอาไว้ให้เราเลือกเก็บอยู่ในที่เดียวกันได้เพราะนั้นตัวของเว็บไซต์จะถูกจัดหมวดหมู่ด้วยบุ๊กมาร์กเราจะได้ไม่ต้องเอาของเรียนบันเทิงมาปนกันนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะคลากันมั่วเลยเพราะนั้นอันนี้เวลาผมเจอเว็บอะไรดีๆแล้วผมใช้เครื่องมหาวิทยาลัยอยู่ผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ไว้ซ้ายๆอย่างเงี้ยเช่นกีตาร์อย่างเงี้ยมีหนังสือกีตาร์อะไรรถอย่างเงี้ยครับมอเตอร์ไซค์บทความที่ไปเจอวารสารมาก็เก็บไว้เป็นหมวดเป็นหมู่แล้วมันก็จะตามผมไปทุกที่เลยผมจะใช้เครื่องไหนก็ได้หรือสายสัญญาณเล่นเครื่องเสียงอย่างเงี้ยสาย AC สายอะไรเจอแล้วจำเว็บไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีการบุ๊กมาร์กเอาไว้เพราะนั้นตัวนี้ทั้งบันเทิงอบแห้งอุปกรณ์ช่างไม้เว็บขายเครื่องมือช่างก็สร้างเอาไว้เราจะได้เรียกกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลาเพราะนั้นอันนี้คือประโยชน์ของ Google Bookmark ครับส่วนนี้ทันไหมนั้นเว็บไซต์มันเป็น HTML มันไม่ได้มีไฟล์ PDF ให้เราตลอดเวลานะครับมันได้บางทีเราต้องใช้ไฟล์ที่เป็น HTML แล้วก็ต้องมานั่งอ่านเอาอันนี้คือความหมายทีนี้ตรง Google เนี่ยผมจะมีอีกอันนึงที่รุ่นที่แล้วลืมบอกนะครับตรง URL เนี่ยมันจะมีลูกศรให้ติ๊กเห็นคลิกไหมครับแล้วจะมีคำว่า catch ตัวนี้ CACH catch ภาษาไทยก็เรียก catch เหมือนกันเอาไว้ทำอะไรเอ่ยมันมีประโยชน์นะมีประโยชน์นะใช้ได้นะครับอันนี้คือความหมายนั้นหมายความว่าสมมุตินะถ้าสมมุติว่าเว็บของนเรศวรณวันนี้มีคนเข้ามาแล้วเว็บล่มครับเว็บล่มหมายความว่าเราไม่สามารถเปิดเว็บไซต์ของนเรศวรได้วันนี้ถ้าเราไม่สนใจว่าข้อมูลณวันนี้จะเอาเป็นข้อมูลของแบ็กอัพวันที่แล้วพรุ่งนี้เมื่อวานนี้เราจะย้อนกลับไปหาเว็บไซต์ของนเรศวรที่ไม่ได้เซฟอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มอนอแต่ว่าเซฟอยู่ในแบ็กอัพของ Google อะครับเราจะเรียกว่ากดไปที่ catch หมายถึงเป็นข้อมูลแบ็กอัพของเว็บในส่วนที่ถูกเก็บไว้โดย Google โดยสมมุติว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ของในส่วนถูกโจมตีโดนไวรัสไม่สามารถเปิดได้ณวันนี้แต่เราต้องการดูข้อมูลของเมื่อวานก็ได้แต่ขอให้ดูว่าหน้าของในส่วนมันเป็นยังไงพวกนี้เราจะใช้ข้อมูลที่มันอยู่ตรงนี้ใน catch มันไม่ได้วิ่งมาที่ในส่วนแต่มันวิ่งไปที่ Google Backup นั่นเองอันนี้จะใช้ในกรณีที่เว็บนั้นปิดตัวไปแล้ว dead link หรือว่าเราต้องการสืบจากศพต่อไปหมายถึงว่าย้อนกลับไปว่าเว็บนี้มันปิดหนีครับแล้วก็ต้องการดูว่าก่อนหน้านั้นมันมีอะไรเราก็สามารถใช้ cache ตัวนี้ได้แต่มันขึ้นอยู่กับเว็บไซต์นั้นบางเว็บไม่อนุญาตให้เก็บ cache ก็จะไม่มีคำว่า cache นั่นเองครับทันไหมครับตัวนี้เนี่ยครับตรงนี้มันจะมีลูกศรเนี่ยเห็นไหมครับตรงใต้ URL เนี่ยมันจะมีลูกศรบางอันไม่มีก็คือเขาไม่ให้เก็บก็คือบางอันมีบางอันไม่มีเนี่ยเพราะว่าบางเว็บอย่างเช่นเมเนเจอร์ไม่ยอมให้เก็บแคชก็จะไม่ได้ไม่มีคำสั่งแคชอันนี้คือความหมายของมัน
ทันไหมครับตัวนี้อ่ะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่า Google เนี่ยดูเหมือนง่ายไหมดูเหมือนง่ายไหมแต่มันมีเทคนิคจุกจิกจุกจิกที่ทำให้เราสามารถเปิดโลกทัศน์ในการค้นข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทีนี้ผมจะเริ่มเอา Google แบบประยุกต์ใช้แล้วนะตอนนี้เราเรียนทฤษฎีไปแล้วครับตอนนี้เราต้องเอามาใช้ให้เป็นละกับงานอาชีพคนละทีนี้ผมจะเริ่มพามารู้จักการใช้ Google ในการประยุกต์ใช้ครับตัวอย่างตัวอย่างก่อนตัวอย่างเราจะเห็นว่าผู้ใช้มาด้วยคอนเซ็ปต์ช่วยหางานเกี่ยวกับจิตสำนึกสาธารณะให้หน่อยปัญหาคือภาษาไทยรู้แต่ภาษาอังกฤษไม่รู้ฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าจิตสำนึกสาธารณะกับจิตสาธารณะความหมายเดียวกันหรือเปล่าผมก็จะเริ่มพาคำเดียวโดดๆเนี่ยมาเริ่มหาศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็หาความหมายก็จะพิมพ์คำว่าจิตสำนึกสาธารณะก่อนเข้าไปในช่อง Google ครับอันนี้จะประยุกต์ช่วงบ่ายจะได้สบายครับเวลาเอาโจทย์ขึ้นมาว่าคิดยังไงอันนี้สำหรับคนที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเริ่มใช้เทคนิคตรงนี้ช่วยแล้วนะว่าใช้ยังไงตัวนี้เราก็จะเริ่มพามาดูว่าจิตสำนึกสาธารณะพิมพ์ไปปุ๊บเราก็จะเจอคำว่าจิตสาธารณะคือเห็นไหมครับทันไหมแต่ว่าจิตสาธารณะคำว่าจิตสาธารณะคือ public mind หรือจิตสำนึกสาธารณะคือคำว่า public consciousness เห็นอันแรกไหมครับแต่ทีนี้เราเห็นว่าศัพท์นี้มีคำที่แชร์กันคือคำว่า public ทีนี้เราจะใช้หลักการของงานวิจัยครับปกติเวลาเขาเขียนศัพท์ภาษาไทยเขาจะวงเล็บภาษาอังกฤษข้างกันเราจะได้มั่นใจได้ว่าความหมายของจิตสำนึกสาธารณะมันคือคำว่า public mind จริงไหมหรือว่า public consciousness จริงไหมคือสองอันนี้จะต่างกันตัวหลังแต่ตัวหน้าเหมือนกันเราจะเริ่มใช้เทคนิค Google ครับก็คือดึงให้คำว่าสาธารณะใกล้กับศัพท์ภาษาอังกฤษสระอะเคาะหนึ่งวรรคใส่ดอกจันเข้าไปทันไหมครับทีนี้เอาทีละขั้นเสร็จแล้วเคาะหลังจากดอกจันแล้วก็ตามด้วย public ตรงนี้เป็นการสั่ง Google ว่าให้ไปดูเว็บไซต์ที่มีคำว่า public กับจิตสาธารณะอยู่ใกล้กันมันจะดึงคำเข้ามาชิดติดกันมากขึ้นทันไหมครับตัวนี้ก็คือภาษาคนเรียกว่าให้อยู่ในสับฟิลด์เดียวกันหรือว่าอยู่ในเขตข้อมูลเดียวกันอยู่ในประโยคเดียวกันเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ช่วยตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเว็บที่มันดึงข้อมูลเข้ามาเห็นไหมครับจะเห็นคำว่า public อยู่ติดกับคำว่าจิตสาธารณะหรือจิตสำนึกมากขึ้นแต่ทีนี้หลักการงานภาษาไทยภาษาไทยต้องมาก่อนทำยังไงให้ภาษาไทยมาก่อนครับปิดด้วย quotation mark ครับปิดอย่างนี้แปลว่าเราต้องการให้ภาษาไทยมาก่อนภาษาอังกฤษแล้วก็ enter ตอนนี้เราก็จะได้เว็บที่มีความหมายว่าจิตสำนึกสาธารณะทันไหมครับตัวนี้แต่ทีนี้ข้อมูลพวกนี้เชื่อถือได้ไหมยังไม่รู้ขอให้เป็นเว็บของมหาวิทยาลัยซิเราก็ดูซิว่ามหาวิทยาลัยใช้นี้ไหมแล้วก็ใส่ไซต์ :ac.th เพื่อยืนยันว่าทางมหาวิทยาลัยใช้ศัพท์นี้หรือเปล่าครับทันไหมเอ่ยตอนนี้เราก็จะได้มั่นใจว่า my public หรือว่า public consciousness หรือว่าอันเนี้ยแปลว่าอันนี้หรือไม่นะครับอันนี้คือความหมายแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้มันเยอะไปน้อยไปก็จะเปลี่ยนไซส์เป็นอันที่เชื่อถือได้อันนี้เราก็จะได้แล้วว่าเขาใช้ศัพท์ว่าอะไรทันไหมครับแบบนี้ทีนี้ผมมีอีกยังไม่จบหาใหม่ทีนี้เรามาดูอันนี้คือ1คอนเซ็ปต์1คีย์เวิร์ดทีนี้เราก็มาดูก่อนว่าเวลาเราได้แล้วนะครับเราก็ต้องเพิ่มทางเลือกเนี้ยเราได้ public mind public service แล้วก็เป็น public consciousness เพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นซินโนนิมกันคือมันจะมีจิตสาธารณะ
จิตสำนึกสาธารณะความหมายคล้ายแต่ไม่เหมือนแต่ว่าต้องอ่านความหมายอีกทีนึงอ่ะทีนี้ผมก็จะเริ่มพามารู้จักอันนี้นะครับข้อ2เนี่ยหาให้ได้ก่อนว่าอะไรคือคีย์เวิร์ดครับอะไรคือคีย์เวิร์ดให้แกะภาษาไทยก่อนคีย์เวิร์ดของเราคืออะไรครับอันนี้วิทยานิพนธ์ใช่ไหมครับไม่ใช่อันนี้คืออะไรครับคีย์เวิร์ดเก่งมากการศึกษาพิเศษเราก็จะขีดไว้ก่อนเสร็จแล้วคีย์เวิร์ดต่อมาทีนี้บกพร่องทางการได้ยินฉะนั้นทางการได้ยินเขายกมาให้คือบกพร่องทางการได้ยินเนี่ยมันจะมีอยู่2กรณีคือได้ยินนิดหน่อยกับไม่ได้ยินเลยฉะนั้นตอนนี้เราก็อาจจะตีความได้ว่า2อันนี้คือคีย์เวิร์ดคือหูหนวกกับหูตึงแล้วก็เขาต้องการอะไรจากพวกนี้ล่ะก็คือภาษามือแล้วก็สะกดด้วยนิ้วมืออันนี้เราก็จะเรียงคีย์เวิร์ดที่เราต้องหาภาษาอังกฤษเราก็จะได้1การศึกษาพิเศษเราก็จะวาง2หูหนวกหูตึงนี้แล้วก็3ก็คือทำอะไรกับคนหูหนวกก็เน้นให้เขาสื่อสารได้อันนี้ทีนี้เราก็มาดูการศึกษาพิเศษใช้ศัพท์ว่าอะไรครับใช้ Google เราก็จะเริ่มใช้จากภาษาไทยเนี่ยเข้าไว้ใน Google ครับทันไหมครับตัวนี้ตอนแรกเราจะเห็นว่าเริ่มมีเว็บไซต์ที่มีวงเล็บปะปลายเห็นไหมครับเราเริ่มใช้หลักสังเกตของเราว่าการศึกษาพิเศษเขาใช้คำว่า special education แต่จริงไหมก็เริ่มดึงให้ภาษาอังกฤษภาษาไทยมาอยู่ใกล้กันครับเราก็จะเริ่มใช้ข้อวรรค enter เราจะเริ่มจาก education ก่อนก็ได้นะครับเราก็จะเริ่มบอกว่าให้ภาษาไทยอยู่ใกล้กับภาษาอังกฤษชื่อว่า educationก็คือหลังสระสีข้อ1วรรคตามด้วยดอกจันข้อ1วรรคแล้วก็ตามด้วย education ตอนนี้เราก็จะดึงคำว่า education เข้ามาใกล้กันมากขึ้นแล้วเห็นไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องการระบุให้มันชัดเจนบ่อยกว่านั้นพิมพ์ไปว่า special education ใช่หรือไม่ตอนนี้เราก็จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างคือค่อยๆขยับทีละอันก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปใส่ถึงแม้ว่าเราจะรู้เลยแต่ว่าให้ใส่ความน่าจะเป็นก่อนเสร็จแล้วล็อกไม่ให้ภาษาอังกฤษมาก่อนทำยังไงเอ่ยก็คือครอบมันด้วยเครื่องหมายตัวนี้นี่แล้วก็ enter ตอนนี้เราก็จะได้วงเล็บแล้วก็ตามด้วย special educationแต่ถ้าไม่ล็อกตำแหน่งสลับกันได้อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะพอใจกับผลลัพธ์ระดับไหนอันนี้คือข้อมูลจะต่างกันนะทันไหมครับตัวนี้อันนี้ก็คือภาษาอังกฤษไม่มีปัญหาละทีนี้หูหนวกกับหูตึงหูหนวกใช้ศัพท์ว่าอะไรเราต้องใส่คนไหมเราต้องคิดก่อนนะครับว่าคำฟุ่มเฟือยไปผลลัพธ์จะได้ต่างเราต้องใส่คนหูหนวกไหมคนหูตึงไหมเราจะเริ่มจากกว้างไปหาแคบครับเราต้องใส่ไม่มีคนก่อนอาจจะเป็นหมาหูหนวกก็ได้นี่เราก็จะใส่ไปก่อนว่าหูหนวกเพื่อดูผลจากการค้นก่อนครับเราก็จะเริ่มเห็นหูหนวกแล้วก็เริ่มลากลงมาดูก่อนว่าหูหนวกใช้ศัพท์ว่าอะไรเนี่ยอย่างเนี้ยครับเห็นโลกเกี่ยวกับหูแล้วก็จะเริ่มเห็น depth เห็น depth depthness depth อะไรพวกเนี้ยเห็นไหมครับ
แต่ถ้าเกิดว่าไม่ช่วยก็คือดูหน้า2ซิอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นคำว่า definite เพราะนั้นเราก็จะเริ่มเอาลากเห็นหลายเว็บละเขียนคำว่า def เราก็เริ่มใช้เทคนิคก็คือดอกจันแล้วก็ตามด้วย def def แล้วก็ไปเปิดดูทันไหมเอ่ยดูนี้ฉะนั้น def ตัวเนี้ยก็จะกลายมาเป็นคีย์เวิร์ดตัวแม่มันแต่ว่าจะเป็นนามเป็น verb นั้นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าลากศัพท์มาจากคำว่า def ละแต่ def จะเป็น net จะเป็น def อะไรเนี่ยเดี๋ยวไปหาอีกทีนึงฉะนั้นเราก็มาดูก่อนว่า def ตัวนี้ใช้คำนามไหมจะรู้ได้ไงว่าเป็นคำนามไหมทำยังไงครับเราก็ต้องใช้เทคนิค define colon แล้วก็เช็คมันก่อนว่ามันเป็นนามได้เปล่าตัวนี้เป็น adjective เห็นไหมครับฉะนั้นที่เขาใส่ net มาเนี่ยแสดงว่าทำให้เป็นนามแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าไทยแปลว่าหนวกอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเวลาไปค้นเราอาจจะใส่ดอกจันหลังตัว f นะว่าเป็น deaf peopleDeaf student หรือ deaf net แล้วแต่ว่าเราจะขยายช่องอะไรทันไหมครับตรงนี้ไม่ทันเหรอก็คือหูหนวกก่อนเสร็จแล้วทำไงต่อไปดูเลื่อนลงมาจำเว็บแล้วก็ไปเดินหาอะไรก็ได้ที่พอจะมีอยู่เสร็จแล้วถ้าไม่มีก็ใช้ผมจะมีอีกเทคนิคนึงนะถ้าไม่เจอเว็บผมจะใช้ dictionary ก่อนเลย dictionary ที่ผมใช้อยู่นี้นะครับให้เราพิมพ์เว็บชื่อว่า lexitron คือผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมใช้เครื่องมือเยอะก็คือเครื่องมือช่วยทำให้เรามีช่องทางเยอะขึ้นนะครับถ้าเรารู้แหล่งเยอะๆหรือว่ารู้การประยุกต์ใช้ให้พิมพ์ lexitron เข้าไปในช่องGoogle ครับแล้วมันจะมีอันนี้จะเป็นดิกไทยอังกฤษไทยครับเนี่ยพิมพ์เข้าไปว่า Lexitron แล้วข้างล่างตัวเนี้ยจะมีคำว่าไทยบาลี Lexitron ก็คือพิมพ์อย่างเงี้ยครับ Lexitron เนี่ยLEXITRON มันจะมีของ NetTech อันนึงผมไม่ใช้อันเนี้ยสู้อันนี้ไม่ได้อันที่2เนี้ยเป็นไทย TUX นะครับให้กดอันเนี้ยอันเนี้ยจะดีตรงที่ว่าแปลไทยเป็นอังกฤษเป็นไทยให้เราใส่คำว่าหูหนวกลงไปครับพิมพ์คำว่าหูหนวกหูหนวกเราก็จะเจอคำว่าdef เหมือนกัน def แล้วก็ถ้าเป็นดิกอันนี้จะมี definition ของภาษาไทยให้ด้วยเห็นไหมครับจะมีคำว่า def ตัวนี้แปลว่าความหมายแปลว่าหูที่ขาดสมรรถภาพในการได้ยินเนี่ยอันนี้คือหูหนวกแต่อันนี้มันก็จะเรียกว่า be deaf แสดงว่ามันไม่ใช่นามมันเป็น adjective หรือเป็น verb verb ก็คือตัวนี้ก็ต้องตามด้วย adjective บวกด้วยช่อง verb to be ถึงจะเป็นหูหนวกคือ adjective ตามด้วย verb to be ก็จะเป็น verb ในที่สุดอะไรอย่างงี้ทันไหมครับทีนี้ผมจะพามาดูอีกอย่างนึงเว็บนี้จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเยาวชนกับวัยรุ่นความหมายเดียวกันไหมใครกว้างกว่าลองพิมพ์ครับว่าเยาวชนดูครับเยาวชนตอนนี้เราจะเห็นว่าเยาวชนจะมีความหมายว่าบุคคลที่อายุเกิน14แต่ไม่ถึง18อันนี้คือเยาวชนทันไหมครับตัวนี้แล้วตัวนี้ให้ดูตรงนี้นะครับก็คือมันจะมีส่วนที่เรียกว่าคำนามตัวนี้คือคำแปลก่อนแล้วก็ถ้าเราจะเปรียบว่าเยาวชนกับวัยรุ่นอันนี้ผู้เยาว์ข้างล่างมันจะเป็นผู้เยาว์เนี่ยอย่างเช่นเบอร์7เนี่ยครับผู้เยาว์จะมีซินอนิมภาษาไทยว่าเด็กแล้วก็เยาวชนฉะนั้นผู้เยาว์
หรือเด็กเยาวชนความหมายเหมือนกันในลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วถ้าเราใส่วัยรุ่นใส่วัยรุ่นลงไปวัยรุ่นแล้วก็ search ตอนนี้เราก็จะได้วัยรุ่นเป็น adjective คือ teenage เป็น noun คือ teenager แล้วก็จะมี deaf ก็คือผู้เข้าสู่ช่วงหนุ่มสาวฉะนั้นหนุ่มสาวอาจจะเป็นวัยรุ่นอาจจะอยู่เริ่มตั้งแต่13 14 15 16 21ก็จะเรียกว่าวัยรุ่นก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเมาส์ไปคลิกที่คำว่า teenager ครับตัวนี้ก็จะมีความหมายว่า teenager คือบุคคลที่มีอายุอยู่ระหว่าง13ถึง19แบบนี้ทันไม่เคยดูแบบนี้อันนี้เราก็จะสลับไปสลับมาได้ก็คือหาได้อีกอันนึงที่มันทำได้ดีนะครับที่มีความหมายเสมือนแต่ว่าตีความคนละอย่างอย่างคำว่าหมอภาษาไทยเราใช้คำว่าหมอคือผู้รักษาผู้ป่วยอย่างเดียวไหมยังมีหมอดูเนี่ยเราใส่คำว่าหมอลงไปครับหมอเนี่ยถ้าไปอยู่หน้าอะไรเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้เก่งกาจในศาสตร์นั้นเช่นหมอความทนายความความหมายเดียวกันหมอเท่าคือหมอช้างอย่างนี้หรือหมอกฎหมายก็จะมีความหมายเช่นเดียวกับทนายความอันนี้เราสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็มีซีโนนิมคือหมอผ่าตัดจะมีซีโนนิมคือศัลยแพทย์ศัลยกรรมหมอศัลยกรรมอันนี้คือ dictionary ที่ผมใช้สลับไปสลับมากับ Google อะครับนี่เลวกับชั่วความหมายเดียวกันไหมอันนี้มันจะบอกและบอกด้วยว่าเลวซามกับชั่วอย่างเงี้ยครับเราก็ใส่เข้าไปอันนี้เราก็จะมีความเลวซามแล้วมีเลวซามต่ำช้าอีกจะมีซีโนนิมเท่ากับเลวชั่วต่ำน่าเกลียดอันนี้ก็คือเราจะได้ไม่สับสนแล้วก็หน้าอดสูอัปยศก็ยังใช้กันได้ก็คือเลวซามต่ำช้าหน้าอดสูที่สุดอันนี้ก็คือข้อมูลช่วยเรื่องภาษาครับทันไหมครับตัวนี้เพราะนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับผมจะได้เอาข้อมูลพวกนี้มาแปลงให้คิดเองละเครื่องมือแนะนำไปแล้วนะครับเพราะนั้นภาษาอังกฤษไม่ใช่ปัญหาเราต่อไปเราก็จะไปดูว่าถ้าเรามีโจทย์เนี่ยอย่างข้อ4อันนี้ผมเอามาจากนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยบูรพาจำได้แม่นให้ผมหาเรื่องการสื่อสารการตลาดโดยใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเลือกช่องทางย่อยของอินเทอร์เน็ตคือสื่อสังคมออนไลน์อันเนี้ยเช่นสังคมออนไลน์ Facebook Twitter LINE พวกนี้เอาแค่เนี้ยเราจะเริ่มหายังไงเราจะตีความยังไงแล้วก็สื่อสารการตลาดใช้ศัพท์ว่าอะไรลองก่อนไปกินข้าวสักคำหนึ่งไหมลองดูที่คำหาเองได้ไหมการสื่อสารการตลาดใช้ศัพท์ว่าอะไรครับลองต้องลองพิสูจน์ทราบใช้เทคนิคอะไรนะครับแน่ๆเก่งๆอันนี้เริ่มเดาเป็นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องมีมาร์เก็ตติ้งแน่ๆมันต้องมีแน่ๆใช่ไหมเราก็จะเริ่มใช้สื่อสารการตลาดก่อนแล้วทีนี้พอเรารู้ว่ามาร์เก็ตติ้งแน่ๆจับมันติดใกล้กับคำว่าตลาดก็คือดอกจันแล้วก็ใส่มาร์เก็ตติ้งทีนี้เราก็จะใส่คำว่ามาร์เก็ตติ้งลงไปอันนี้ถ้าเราเดาศัพท์ได้ครับเราก็เอาใส่ได้ตัวใดตัวหนึ่งก่อนตอนนี้เราก็จะเห็นคลับคล้ายคลับคลาแล้วว่าเป็น marketing communication เห็นไหมฉะนั้น marketing มาที่หลังแต่ภาษาไทยอ่ะ marketing มาที่หลังแต่ภาษาอังกฤษ marketing มาก่อนคือเป็น marketing communication เราก็จะได้ศัพท์ไปแล้วนั้นเราต้องการรู้ว่าศัพท์นี้มีความหมายนี้จริงไหมก็เพิ่ม communication เข้าไป communicationฉะนั้น communication ตัวนี้ก็จะได้ marketing communication แน่นอนแล้วว่าไม่หนีไปกว่านี้ละหรืออยากจะดูมหาวิทยาลัยก็ใช้คำนี้ไหมก็ไปหา site.ac.th ฉะนั้นตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วว่าภาษาสามารถหาได้บนหน้าจอ
ว่าเราจะดึงมันยังไงใช้เทคนิคดอกจันนะครับเทคนิคดอกจันนี่คือดึงให้ภาษาอังกฤษเข้ามาอยู่ใกล้ภาษาไทยก็คือ1ใน5เทคนิคเมื่อเช้านั่นเองเริ่มมั่นใจขึ้นไหมครับกับการบริการฉะนั้นเดี๋ยวจะมีโจทย์ให้เราดูแล้วก็สุดท้ายผมจะมีโจทย์ภาพรวมอีกทีนึงว่าเราจะเลือกใช้แหล่งข้อมูลอะไรเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยแหล่งข้อมูลพวกนี้ยังไม่รู้เลยว่านักศึกษาต้องการงานวิจัยเราจะหางานวิจัยคือแหล่งใดแหล่งใดที่มีงานวิจัยบ้างครับในความคิดเรามีอะไรบ้างจะเลือกอะไรให้เขาอันนี้มีอะไรบ้างงานวิจัยก็จะมีกลุ่มวารสารใช่ไหมครับวารสารก็ต้องมีวารสารไทยกับเทศละเขาจะเอาเทศหรือเอาไทยเทศจะใช้อันไหนไซเดเล็กเหรอหรือว่าถ้าเป็นไทยจะใช้อันไหนถัดมางานวิจัยมีอะไรอีกครับมีอะไรอีก TikTokจะมีงานวิจัยฉบับสมมุติอีกอันนึงคืออะไรครับวิทยานิพนธ์เพราะนั้นตอนนี้เราจะมีบีบให้เหลือ2แหล่งละคือวิทยานิพนธ์กับบทความวารสารอันนี้ก็คือเราก็จะให้เขาว่าเราหาให้เราจะบีบให้เหลือ2แหล่งเสร็จแล้วใน2แหล่งนี้วารสารจะใช้ยี่ห้ออะไรต้องมาบีบอีกต้องใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์กี่ฐานจำได้ไหมเพราะว่าเรามีทั้งวายลี่Springer มี Science Dialect มี Emerald อย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องมาบีบอย่างนั้นช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจากโจทย์พวกนี้เราจะทำงานยังไงต่อคำค้นไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้ก็คือปัญหาเราแหล่งกับประเภทแล้วนะครับว่าแหล่งเดียวกันจะใช้กี่แหล่งแล้วก็ต้องใช้โจทย์ประเภทอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนวันนี้ยังมีข้าวเลี้ยงเหมือนเดิมไหมอยู่ที่ข้างล่าง